โตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกฏหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกัน การฟังธรรมการประพฤติปฏิบัติก็เพื่อให้เรานี้หลุดออกจากสิ่งที่ผูกมัดสิ่งที่ผูกมัดใจเราก็คืออารมณ์ถ้าเราหลุดจากอารมณ์ได้นะคนนั้นก็คือพระนิพพานนั่นเองอารมณ์จะไม่มีในจิตเลยจิตก็จะไม่มีอารมณ์ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปอันนั้นแหละเขาเรียกว่าความหลุดพ้นซึ่งความหลุดพ้นนี้เนี่ยเราจะต้องเป็นการหลุดพ้นอย่างมาตรฐานมาตรฐานหมายถึงว่าพ้นแล้วก็ไม่กลับมาสู่ความผูกพันอีกเลยฉะนั้นความพ้นเนี่ยเราจะต้องมีการพ้นแบบไม่กลับมาไม่ใช่ว่าพ้นชั่วขณะใดขณะหนึ่งก็ไม่ใช่อันนี้จิตเราเนี่ยเป็นจิตที่ออกไปเกาะเกี่ยวไม่ใช่ว่าอารมณ์เข้ามาหาจิตนะจิตออกไปเองนะจิตออกไปหาอารมณ์เราต้องเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอารมณ์มาหาจิตถ้าอารมณ์มาหาจิตพระอรหันต์มีไม่ได้ในโลกนะมีไม่ได้พุทธเจ้าก็มีไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตของท่านอยู่ที่ไหนอารมณ์ก็จะไปหาจิตของท่านได้นะถ้าฝ่ายอารมณ์ได้มาหาจิตหรือแม้ว่าเราเป็นผู้มีกิเลสอยู่ไปนั่งใกล้ท่านกิเลสเราคงจะไปรบกวนจิตของท่านนั่นเองนะเพราะว่าอะไรเพราะเรามีกิเลสท่านไม่มีกิเลสเมื่อท่านไม่มีกิเลสแล้วท่านก็กลับมีกิเลสขึ้นมาอีกในเมื่อกิเลสเข้าได้ทำไมหลายคนคิดว่ามีอารมณ์มากระทบจิตอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยทำไมเขาคิดว่าอารมณ์เข้ามาหาจิตแล้วมากระทบจิตเราดูเผินๆก็เหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นจิตเราไปหาอารมณ์นะถ้าจิตเราไปหาอารมณ์การหลุดพ้นก็เกิดขึ้นได้คนนั้นหมดกิเลสแล้วเนี่ยไปอยู่กับใครก็ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ก็จะไม่มีอีกต่อไปเพราะจิตของท่านไม่ออกมารับมาคุกเขาปัญหาก็จะจบลงจะอยู่กับคนมีกิเลสก็ได้ไม่อยู่กับคนไม่มีกิเลสก็ได้เพราะว่าจิตของท่านเป็นจิตที่อบรมดีแล้วเนี่ยไม่เกาะเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นก็ทำให้จิตของท่านนั้นพ้นจากทุกอย่างได้อันนี้แหละจึงว่าจิตเราเนี่ยเป็นฝ่ายหากิเลสแต่ทำไมคนมากมายพูดว่าไปอยู่ที่ไหนที่ไหนอารมณ์ก็รบกวนเหลือเกินอารมณ์ไปหาจิตเพราะอะไรเพราะเขาสังเกตว่าเวลามองจิตเนี่ยมันจะมีอารมณ์จึกจักอยู่ตลอดเวลาแล้วระหว่างที่มองเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยจิตมันนิ่งอยู่ส่วนหนึ่งก็เหมือนเรามีอารมณ์อยู่มันเหมือนลักษณะนั้นกึ่งหนึ่งนิ่งกึ่งหนึ่งมีอารมณ์นะถ้าเราจะดูจริงๆมันก็จะเป็นลักษณะ
แต่ผู้รู้กำลังมองดูตัวรู้ตัวรู้กำลังจะมีกับการผูกพันกับอารมณ์อยู่คนหลายคนนะถ้าเราจ้องมองจิตเราก็จะเป็นอย่างนั้นดูเหมือนว่ามันมีสามตัวตัวหนึ่งนะดูอยู่แต่ตัวหนึ่งเนี่ยกำลังกับอีกตัวหนึ่งกำลังผูกพันกันอยู่มันเหมือนสามอย่างสิ่งสองอย่างกำลังผูกพันกัน ระหว่างจิตกับอารมณ์แต่ตัวหนึ่งกำลังมองอยู่หลายคนเนี่ยก็เข้าใจว่าผู้รู้ดูการกระทำของจิตที่มันมีอารมณ์แล้วก็คนที่ดูนั้นก็เข้าใจเลยว่าอ๋ออารมณ์มาหาจิตแต่จิตหนึ่งเนี่ยกำลังนิ่งดูอยู่อีกจิตหนึ่งก็ยังผูกพันกันอยู่กับอารมณ์ทำให้ตัวเองเนี่ยมองถึงว่า ส่วนอารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์ไปส่วนผู้ดูรู้อยู่นั้นนิ่งอยู่นั้นนั่นคือตัวของเราที่แท้จริงมันเหมือนว่าตัวรู้ที่มองอยู่นิ่งๆอยู่นั่นแหละมันเหมือนกับว่านั่นคือตัวเองแต่สองตัวทะเลาะกันนั่นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเช่นนั้นอันนั้นก็เหมือนเป็นลักษณะนั้นดูเหมือนว่าสามอย่างนั้นน่ะ ตัวหนึ่งดูอยู่กับตัวหนึ่งกำลังผูกพันกับตัวหนึ่งอยู่ไอ้สองตัวนั้นเหมือนกับพูดง่ายๆก็เหมือนนักมวยคนหนึ่งเนี่ยเป็นกรรมการกำลังดูกับสองคนกำลังชกกันอยู่มันทั้งหมดมันสามคนแต่คนที่มองเห็นอย่างนั้นคิดว่าเราคือกรรมการแต่สองคนกำลัง ชกต่อยกันอยู่อย่างเงี้ยสองคนนั้นไม่ใช่เรามันเป็นอาการของมันแต่เราคือกรรมการเนี่ยเป็นผู้รู้อยู่ดูอยู่แต่ถ้ามันยุ่งเหยิงกันมากก็จะไปแยกมันสักหน่อยอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ถึงขนาดจะแยกก็ดูมันไปก่อนอย่างนั้นกลายเป็นว่าเหมือนมีสามอย่าง ก็เลยคิดว่าสามอย่างนั้นตัวแท้จริงของเราก็คือตัวดูอยู่นั่นเองส่วนสองตัวนั้นไม่ใช่เรามันเป็นอาการที่มีตามภาษาของมันนะเหมือนกับว่าตัวเองนะอยู่ที่ตัวดูอยู่แต่สองตัวนั้นทะเลาะกันนั้น ไม่ใช่ตัวเองมันเป็นธรรมชาติถ้าใครคิดว่าเห็นอย่างนั้นแล้วก็มองอย่างนั้นตีความอย่างนั้นว่าเรานั้นก็คือผู้รู้อยู่ส่วนผู้ถูกรู้นั้นนั่นเป็นสภาวะที่มันเป็นเช่นนั้นแต่ยังไงเราดูอยู่ก็เฉยไว้ก่อนทำใจเป็นกลางวางเฉยนั่นคือการรู้ธรรมะแล้วอันนี้ก็หลายคนก็คิดอย่างนั้น ความจริงแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพฤติกรรมทั้งสามนั้นเกิดจากจิตเราดวงเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เป็นของเราหมดเลยไม่ใช่ของใครอื่นนะนักปฏิบัติต้องเข้าใจดีๆการที่เราเห็นอาการอย่างนั้นน่ะเหมือนสามลักษณะมีสามสิ่งสามสิ่ง กำลังมีการทำงานอยู่เราก็คิดว่าตัวเราจริงๆก็คือตัวดูอยู่อันนี้พวกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นไม่ยากหรอกทำจิตนิ่งๆหน่อยก็เห็นแหละแล้วก็คนดูนั้นก็หมายว่าสิ่งที่มันทะเลาะกันนั้นไม่ใช่เรามันเป็นอาการของจิต ที่กำลังผูกพันกับอารมณ์หรือมีการทะเลาะกันหรือว่ามีการมีปฏิกิริยาต่อกันอยู่ส่วนที่เรานิ่งอยู่ดูอยู่นั้นเนี่ยนั่นคือตัวเรานะคนที่เข้าใจอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกคือตัวเราเนี่ยตัวดูอยู่ตัวสองตัวนั้นไม่ใช่ของเรา
คิดอย่างนั้นเลยทำไมเราคิดอย่างนั้นเพราะไอ้ตัวสองคนนั้นมันทะเลาะกันเนี่ยเราไม่ชอบแล้วก็เราคิดว่าเป็นของความวุ่นวายเป็นความวุ่นวายความวุ่นวายเราไม่ชอบเราก็เลยโยนความหมายว่าวุ่นวายนั้นไม่ใช่เราแต่ตัวที่นิ่งอยู่เนี่ยมันน่ารักกว่าไอ้สองคนมันน่าชัง เราคิดว่าตัวน่ารักนั้นคือเราอย่างเงี้ยต่อมาเนี่ยจิตดวงนั้นน่ะนิ่งเข้าไปเข้าสมาธิลึกเข้าไปต่อมาจิตดวงนั้นเข้าสมาธิลึกสมาธิลึกเข้าไป เราจะเห็นว่าสามตัวนั้นรวมกันเป็นตัวเดียวนะสามตัวนั้นเป็นตัวเดียวกันสมมติว่าตัวดูอยู่นั้นคือกอตัวทะเลาะกันคือขอและงอกอดูขอและงอเนี่ยกำลังทะเลาะกัน นะกอดูขอและงอทะเลาะกันก็เหมือนว่ามีสามอย่างกำลังดูกันอยู่แต่เมื่อเวลาใดจิตมันรวมเป็นสมาธิที่ลึกเข้าไปเนี่ยกอก็ดีขอก็ดีงอก็ดีเหมือนเป็นคนเดียวกันเพราะรวมกันเป็นหนึ่งยามรวมก็จะรวมกันเป็นหนึ่งเมื่อจิตที่มีสมาธิที่ลึกเข้าไป แต่ยามใดถอยจิตถอยออกมาเนี่ยกอก็ดูขอกับขอกับงอนะทะเลาะกันต่อไปบางครั้งเราจะเห็นสังเกตว่ามันมารวมกันบางครั้งดูเหมือนว่ามันแยกกันทำงานต่อมาบางครั้งยังมีอะไรที่มากกว่านั้นก็คือกอ ดูขอกับงอทะเลาะกันขอเนี่ยทะเลาะกับงอไม่ไหวแล้วมาชวนกอไปทะเลาะด้วยบางครั้งเนี่ยกอและขอและงอเนี่ยร่วมกันหมดเลยทะเลาะกันหมดเลยแต่บางครั้งก็จะเป็นมิตรกันต่อไป บางครั้งแยกกันบางครั้งทะเลาะกันบางครั้งรวมกันบางครั้งเป็นมิตรบางครั้งเป็นศัตรูกันซึ่งไม่แน่นอนอะไรเลยกับอาการทั้งสามนี้นะอันนี้นักปฏิบัติสังเกตจิตตัวเองจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางครั้งก็เป็นมิตรกันเหมือนว่ารวมจิตเป็นหนึ่งเนี่ยอ้าวเขาไม่เห็นทะเลาะกันเลยไม่เห็นมันทำงานแยกกันเลยมันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แล้วต่อมาเอ้าเริ่มอันนี้ทะเลาะกับอันนี้ละบางครั้งขอทะเลาะกับงอบางครั้งงอขอทะเลาะกับกอบางครั้งกอลงไปร่วมด้วยบางครั้งกอเนี่ยแยกตัวออกมามันมีสารพัดสารเพที่จะโยกย้ายถ่ายถอนสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะเห็นว่ามาตรการมาตรฐานของการที่เป็นไปนั้น ไม่แน่นอนอะไรนะยามไหนที่เราฟุ้งซ่านมากๆกอขอคองอเนี่ยเละเทะหมดเลยไม่มีชิ้นดีเลยเหมือนกันเละนะต่างคนต่างเละสะบักสะบอมหมดเลยบางครั้งเขาเป็นมิตรกันบางครั้งเขาก็เป็นศัตรูกันทะเลาะกันอยู่ในนั้นซึ่งไม่มีมาตรฐานอะไรเราสังเกตให้ดี ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวอยู่ตลอดเวลาก็หาไม่ได้แต่ทั้งหมดนี้ก็ขอเป็นขอคนคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ใครอื่นไม่ใช่ของใครไม่ใช่กิเลสใครมารบกวนใครบางคนบอกว่าเนี่ยกิเลสคนโน้นอ่ะโอ้โหทรงมานรกกวนจิตเรามากเลยเรารับ
เรารับรู้ได้ว่าเขากระแสจิตของเขาส่งมาเนี่ยรบกวนจิตเรามากนะบางคนเขาก็คิดอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเขาส่งก็ส่งไม่ส่งก็ช่างเถอะแต่เราไปรับเขามาหมดเหมือนเรามีวิทยุเครื่องหนึ่งเปิดเสียงดังเลยรบกวนมากก็โทษว่าสถานีนะมันส่งมา แล้วเครื่องของเราก็ไปรับเอาแล้วก็โทษสถานีเนี่ยว่าส่งวิทยุมาขึ้นมาเนี่ยแรงมากความจริงแล้วจะแรงไม่แรงก็ช่างเถอะเราปิดเครื่องมันก็จบกันแต่เราไปเปิดเครื่องไว้เนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วสิฉะนั้นมันไม่ใช่ปัญหาที่ว่าเขาส่งมาปัญหาที่ว่าเครื่องรับเราเนี่ยไปรับเอาทั้งหมดมันก็ทำให้เรากวนหลายคนเคยบอกว่า เนี่ยมีอารมณ์มากวนจิตมากเลยช่วงนี้กวนไม่กวนไม่รู้แต่ตัวเองรับอ่ะถ้าตัวเองไปรับเนี่ยจะกวนไม่กวนมันไม่มีผลไม่ใช่หรือเพราะตัวเองไม่ปิดประตูบ้านโจรก็เข้าบ้านก็บอกว่าโจรกวนแต่ถ้าตัวเองปิดประตูโจรก็จบก็เข้าบ้านไม่ได้ฉะนั้นประตูของเรานั้นเปิดอยู่ อันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราจะเห็นตัวละครต่างๆในจิตใจของเรานั้นมากมายนะแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งหลายคนเนี่ยดูความวุ่นวายของจิตนั้นน่ะมากมายหลายอย่างแล้วก็คิดไปต่างๆนานาว่าอาการเหล่านั้นน่ะไม่ใช่เป็นของเรามันเป็นของเราด้วยเขาด้วยปนกันไปทั้งสภาวะธรรมและก็ จิตของตัวเองบ้างแล้วก็ของผู้อื่นด้วยความจริงแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ของใครของเราคนเดียวเท่านั้นนะต้องจำไว้ว่าตัวละครทั้งหมดที่ยุ่งเหยิงในใจของเรานั้นคือตัวเราคนเดียวจิตเราดวงเดียวเท่านั้นมีปัญหาไม่ใช่โทษใครจงโทษตัวเองเถอะว่าเรานั่นแหละคือตัวปัญหานะ ถึงแม้ว่าจะมีอาการมากมายในจิตเราอาการเหล่านั้นเกิดจากจิตเราดวงเดียวเท่านั้นไม่มีคนอื่นที่จะไปทำคนอื่นให้เป็นอย่างอื่นได้นะเพราะว่าอะไรเพราะจิตของเรานั้นเป็นตัวเจ้าปัญหาบางคนบอกว่าไม่ใช่คนอื่นมีปัญหาทำให้จิตเราไม่สงบอย่างอื่นมีเหตุปัจจัยทำให้เราไม่สงบ ทำไมคนเหล่านั้นกล่าวอย่างนั้นเพราะฉันชาตญาณของตัวเองนั้นมักจะเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่าเราไม่ผิดคนอื่นนั่นแหละคือผิดทำไมคนทุกคนคิดว่าเราไม่ผิดเพราะเรารักเรามักจะโยนความผิดให้คนอื่นเสมอเป็นการเขาเรียกว่าเอียง ลำเอียงนะลำเอียงคติลำเอียงที่จะเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนว่าเราไม่ผิดคนอื่นผิดเสมอนี่คือฉันชาติทยานของคนทุกคนมักจะเป็นเช่นนั้นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นอาการในจิตของเราที่เราเห็นมากมายนั้นเป็นจิตของเราดวงเดียวเท่านั้นเจ้าปัญหาแต่มันอาการมากมายของมันทั้งหมดนั้นไม่ใช่ใครอื่นเป็นเพราะจิตเราดวงเดียว อุปมาเหมือนกับว่าแมวเล่นหางเข้าใจไหมแมวเล่นหางเคยเห็นไหมแมวเล่นหางหมายถึงว่าแมวตัวหนึ่งเนี่ยมันนอนแล้วมันนอนตะแคงแล้วก็หางมันก็กระดิกแล้วเมื่อกระดิกตามันก็มองหางตัวเองมองไปมองมาแล้วก็เอาตีนตะคุบ มันกระดิกไปมันก็ตะคุบไปตามันก็มองไปแล้วก็ตะคุบไปแล้วหางมันก็ดิกไปแมวนั้นคิดว่าหางนั้นเป็นสิ่งอื่นตาที่ตัวเองมองนั้นเป็นของมองอยู่เท้าหน้าของเขาที่กระทุบไปนั้นหมายถึงไปเขาเรียกว่าไปผูกพันหรือไปเล่นกับหางหรือไปการกระทำกับหางนั้น เหมือนกับว่าขณะนั้นแมวตัวนั้นมีอาการสามอย่างหนึ่งหางที่กระดิก
นั่นคืออาการหนึ่งสองตาที่จ้องมองอยู่สามเท้าที่ไปกระทุบก็ตะคุบห่างนั้นแต่แมวก็คิดว่าหางก็อย่างหนึ่งเท้าก็อย่างหนึ่งตาที่มองก็อย่างหนึ่งแต่ความจริงแล้วเป็นการกระทำของแมวตัวเดียวเข้าใจไหมแมวตัวเดียวนั่นแหละมันมีสามอาการ ไม่ต่างอะไรกับเราเราก็มีสามอาการเห็นได้ไหมตัวหนึ่งมองอยู่ตัวหนึ่งคิดอยู่ตัวหนึ่งมีอารมณ์อยู่อยู่อย่างเนี้ยเราก็คิดว่าตัวที่เรามองอยู่นั่นคือเราแมวก็คิดว่าตาที่มองอยู่นั่นคือตัวเองส่วนหางเนี่ยไม่ใช่ตัวเองมันกระดิกนั่นแหละไม่ใช่ตัวเองมันเป็นอารมณ์ เท้าที่ไปกระทบหรือเล่นกับหางนั้นนั่นคือการปฏิญาณของอย่างหนึ่งที่เข้าไปมีปฏิญาณต่อหางนั้นซึ่งดูเหมือนว่าอาการทั้งสามนั้นเป็นคนละคนกันนะเขาเรียกว่าแมวเล่นหางนะทีนี้เหมือนเราจิตของเราเนี่ยเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นดูเหมือนว่าทั้งหมดเนี่ย มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติหรือมากระทบจิตเราแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นของเราหมดเลยนะจงคิดว่าอาการทั้งสามนั้นเป็นของแมวตัวเดียวเท่านั้นถ้าแมวนั้นไม่กระดิกหางเท้าไม่ตะคุบตาไม่ต้องมองทุกอย่างก็เงียบหมดมันก็ไม่มีอาการอะไรที่จะออกมาเคยเห็นไหมแมวเล่นหางนะ ฉะนั้นอาการของจิตทั้งหมดเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นของใครและใครเป็นของเราเท่าคนเดียวเท่านั้นเราวุ่นวายในใจเรามากเราคนเดียวเท่านั้นนะไม่มีของใครซึ่งอันนี้แหละนักปฏิบัติที่ได้มองใจของเรานั้นจะเป็นเช่นนั้นอยู่เสมอเราก็ไม่รู้จะทำไงดูมันวุ่นวายไปทั้งวันเลย แต่ความวุ่นวายนั้นมีสามอาการตัวหนึ่งดูอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยกำลังยุ่งเหยิงกันกับตัวหนึ่งอยู่แต่ก็ไม่ได้ว่าความเป็นอย่างนี้จะเป็นมาตรฐานเดียวมันเปลี่ยนมาตรฐานของเขาสลับอยู่เสมอเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวร่วมกันเดี๋ยวสามัคคีกันเดี๋ยวทะเลาะอันนั้นอันนั้นทะเลาะอันนี้อันนี้ทะเลาะอันโน้นสับไปสับมาสามอย่างอยู่นั่นเองนะนี่แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราเห็นว่าอาการของจิตนั้นดูเหมือนว่า มากมายก่ายกองแต่เป็นของเราคนเดียวมีเรื่องของเราคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นแต่เราดูเหมือนว่าไม่ใช่เราคนเดียวมีสิ่งประกอบหลายอย่างที่มาทำให้เราเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เข้าใจเชื่อไหมนะว่าไม่ใช่อย่างนั้นเปรียบเหมือนแมวนั่นแหละว่าแมวเนี่ยเห็นว่าหางก็อย่างหนึ่งแล้วมันกระดิกขึ้นมาเนี่ย มันไม่ใช่เราไม่ใช่แมวความจริงตัวเองกระดิกเองรักตัวเองก็ตะคุบเองแล้วก็ตัวเองก็มองเองอย่างเนี้ยมันเหมือนมีสามอาการที่กำลังจะมีปฏิญาต่อกันทีนี้นักปฏิบัติหลายท่านเชื่อเหลือเกินว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยเห็นได้มองได้คงจะเข้าใจในอาการเหล่านั้น ต่อมาคนคนนี้ทำสัมภารที่เข้าไปจิตมันลิกเข้าไปนิ่งเข้าไปได้ทั้งสามนั้นสงบหมดเลยอุปมาเหมือนว่าแมวตัวนี้กำลังนอนหลับอยู่หางก็ไม่กระดิกเท้าก็นิ่งตาก็หลับแล้วทุกอย่างเงียบสงบขณะนั้นสมาธินี่รวมแล้วเนี่ย เมื่อจิตรวมเป็นสมาธิอาการทั้งหมดก็สงบลงไปแต่เมื่อตื่นขึ้นมาเหมือนแมวตื่นหางก็กระดิกเท้าก็จะตะคุบอีกแล้วตาก็จะมองอีกแล้วมันเป็นซะอย่างนั้นแสดงว่าการเข้าสมาธินั้นเป็นการหยุดพักของอาการทั้งสามเป็นความสงบทั้งหมดก็คือของเราคนเดียวตอนยุ่งเหยิงก็คือเราคนเดียวตอนสงบก็เราคนเดียว
บางครั้งเราทำความสงบออกมาใหม่ๆเราสังเกตว่าจิตของเรานั้นมีความเป็นสมาธิที่เหลืออยู่ค้างอยู่ดูเหมือนว่าส่วนหนึ่งของสมาธิเหล่านี้จะนิ่งอยู่แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเริ่มจะออกมารับรู้เรื่องอารมณ์อารมณ์นั้นยังไม่แรงนัก แต่ความสมาธิเรายังทรงตัวได้อยู่ดูเหมือนว่าเราไปอยู่คนละฝากของอยู่คนละด้านของกระจกเหมือนกับว่าเรามีกระจกบานหนึ่งเนี่ยเป็นกระจกโปร่งนี่แหละกั้นเราอยู่แล้วก็มีแมลงเนี่ยบินมาชนแล้วก็เด้งไปชนแล้วก็เด้งไปแต่เราอยู่อีกฝากหนึ่งของกระจก จึงเห็นอาการเหล่านั้นแต่ไม่ถึงตัวเองเพราะถูกกระจกเนี่ยกั้นเอาไว้บินมาชนแล้วก็เด้งไปโดนมาชนก็เด้งไปส่วนตัวเองก็ไม่ได้เหมือนกับว่ารู้อยู่ดูอยู่เท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ผลกระทบอะไรนะเพราะอะไรเพราะขณะนั้นเนี่ยสมาธิเรายังทรงตัวได้แข็งแรงอยู่ อารมณ์ที่วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็เด้งกับวิ่งมาก็เด้งกับนั้นเขาอ่อนแอกว่าเขาจึงเป็นเช่นนั้นแต่ต่อมาเนี่ยอารมณ์เราเนี่ยล้นถอยลงปรากฏว่ามันเข้ามาโดนเราจังๆเลยเหมือนแมลงผึ้งบินมาตัวต่อยเราจริงๆเลยเราก็เจ็บปวดอีกเพราะกระจกนั้นหายไปไหนไปแล้วกระจกมีบ้างไม่มีบ้าง มันทำให้เราถูกบ้างและก็กัดได้บ้างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เราจะเห็นว่าอาการนี้ก็มีอยู่ถ้าเราทำสมาธิบางครั้งสมาธิเราทรงอยู่เนี่ยอารมณ์ก็เด้งมาแล้วก็เด้งกลับมาก็เด้งไปส่วนเราก็นิ่งดูอยู่อย่างเงี้ยซึ่งอาการเหล่านี้เนี่ยเราจะมองมันไปเห็นมันไปเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเลย หาที่สุดไม่ได้สุดท้ายก็ไม่รู้จะได้อะไรถ้านักปฏิบัติเห็นอย่างนี้นะเข้าใจอย่างนี้ว่าแล้วก็อยู่เฉพาะอย่างนี้มองอยู่อย่างนี้เนี่ยคนนั้นไม่ไปถึงไหนหรอกไม่สามารถจะก้าวหาอะไรได้เป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็สุดท้ายก็ ไม่รู้จะไปทางไหนก็สิ้นทุกข์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนคนนี้เข้าไปรู้อาการของจิตแต่ไม่รู้วิธีแก้ว่าทำยังไงอาการเหล่านี้จะแก้ได้นะการแก้ไขปัญหาจึงยังไม่มีจึงแก้ไม่ได้และเราจะแก้ไม่ได้เราจะมองอยู่อย่างนี้เนี่ย ตลอดชีวิตก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยตลอดเราจะไม่เป็นอะไรกับอะไรซึ่งจะความสงบจริงๆก็ยังไม่เป็นความสงบชั่วครั้งชั่วคู่ชั่วยามเท่านั้นอันนี้จึงว่านักปฏิบัติเนี่ยเราเฝ้าสังเกตจิตเราจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราทำอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเราก็ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรที่จะได้อะไรมันก็เห็นอยู่อย่างนั้นเลยนี่ ยังไม่ใช่ธรรมะที่แท้จริงนะไม่ใช่ธรรมะยังไม่ได้เป็นธรรมะเลยว่าง่ายๆเป็นเพียงแต่ว่าเราไปเห็นอาการของจิตแต่อาการของจิตเนี่ยเรายังไม่ถูกคลี่คลาย วันนี้เนี่ยเดี๋ยวปวดท้องอีกแล้วเดี๋ยวปวดหัวแต่แล้วเดี๋ยวตัวร้อนอีกแล้ววันๆก็เห็นเป็นอยู่อย่างนี้อาการเนี้ยแต่การเยียวยานั้นยังไม่ได้รักษาคนนั้นก็จะเป็นอาการอย่างนั้นอยู่ตลอดเหมือนกับว่ารู้ตัวเองป่วยแต่การแก้ไขการป่วยของตัวเองก็ยังไม่หาก็ยังไม่ได้แก้ตัวเองก็ป่วยอยู่อย่างนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติเห็นอย่างนี้แล้วมีอาการอย่างนี้เนี่ย เป็นการเห็นเฉยๆแต่การแก้นั้นยังไม่มีแล้วก็จะเป็นอยู่เงี้ยตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถจะหาทางออกได้เพราะอะไรเพราะคนนั้นไม่รู้จักการแก้ไขนะ
การแก้ไขเนี่ยจะรู้อย่างไรจะแก้ไขอย่างไรการแก้ไขเนี่ยเราจะแก้ให้จิตของเราเนี่ยไม่มีพฤติกรรมอะไรทั้งสิ้นให้มันสงบนิ่งอยู่อารมณ์จะไม่มีเลยเด้งแล้วก็กลับเด้งแล้วก็กลับจะไม่มีไม่ให้มีไม่ควรจะมีด้วยจิตของเรานั้นเป็นจิตที่นิ่งได้ตลอดทุกเวลาไม่มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นแต่จิตนั้นก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีบางคนบอกว่ามันไม่มีอารมณ์สิ้นแสดงจิตก็ไม่มีหรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นมีอยู่แต่จิตนั้นนิ่งอย่างเดียวแล้วอาการทั้งสามนั้นจะไม่มีมีแต่อาการเดียวเท่านั้นเหลืออาการเดียวก็คือสงบระงับนั่นหมายถึงว่าถ้าคนไหนเป็นอย่างนั้นคนนั้นถือว่าการแก้ไขแล้วได้รับการแก้ไขแล้วก็จะเป็นเช่นนั้นจิตจะนิ่งแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวไม่มีกอไม่มีขอไม่มีงอเป็นการรวมน้ำหนึ่งน้ำเดียวน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันก็คือเป็นการที่คลี่คลายปัญหาทั้งหมดได้เท่ากับว่าคนแก้ปัญหากับคนแก้คนยังไม่แก้ปัญหานี้ต่างกันตรงนี้ก็คือว่าคนไหนไม่แก้ปัญหาเนี่ยก็จะคิดไม่จบอย่างที่ว่าเนี่ยไม่มีที่สุดตลอดชีวิตส่วนที่แก้ปัญหาได้ก็คือจิตจะนิ่งสงบไม่มีอะไรเป็นอะไรไม่มีอารมณ์จับจับๆๆอารมณ์มาเด้งกลับเด้งกลับก็ไม่มีอารมณ์เกิดดับเกิดดับก็ไม่มีดับอย่างเดียวนั่นหมายถึงคนแก้แล้วนะแล้วก็แก้ถูกแล้วนะถ้าแก้แล้วไม่ถูกเนี่ยก็ไม่มีทางเป็นได้เหมือนกันอันนี้แหละจึงว่าเรามาศึกษาพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นเราจะแก้ไขปัญหาความยุ่งยุ่งเหยิงของใจของเรานั้นให้สงบระงับการที่เราไปเห็นจิตอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นแค่การเห็นเหมือนเราไปรู้อาการป่วยของเราว่าปวดหัวนะตัวร้อนนะเป็นไข้นะรู้เห็นเข้าใจแต่การเยียวยานั้นยังไม่มีมันก็เลยว่าต้องไข้ต่อไปต้องป่วยต่อไปทีนี้การเยียวยาเนี่ยเราจะเยียวยาอย่างไรนะการเยียวยานั้นเยียวยาอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจและก็จะต้องศึกษาค้นคว้าให้ยิ่งขึ้นไปว่าการที่จิตเราเป็นเช่นนั้นเพราะการเห็นพฤติกรรมของเขาเท่านั้นยังไม่ได้แก้พฤติกรรมของเขาให้สงบลงไปเราจะแก้ด้วยวิธีการทำอย่างนี้หรือการมองอย่างนี้อยู่จะไม่มีผลเลยจากการแก้ไขก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เท่ากับว่าเราจะต้องแก้ไขก็คือว่าเราจะต้องค้นหาสมุฏฐานว่าสิ่งเหล่านี้มีปฏิยาต่อกันและกันอยู่นั้นเกิดจากมูลเหตุอะไรคือมูลเหตุของสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นที่มีปัญญาต่อกันและกันอยู่นั้นเพราะว่าเรายังอยู่โครงสร้างเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนั้นเป็นโครงสร้างของโลกโครงสร้างอันนั้นเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรายังเดินทางอยู่ในโครงสร้างอันนั้นโครงสร้างคืออะไรโครงสร้างเดิมๆเป็นอย่างไรก็คือโครงสร้างของเราก็คือว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเราได้ร่างนี้มาเราก็มีประตูทั้งหกนี้มาด้วยเขาเรียกว่าได้ร่างนี้เขาเรียกว่าได้ธาตุนะได้ธาตุทั้งสี่มาได้ขันธ์แล้วได้ประตูทั้งหกเขาเรียกว่าได้อายตนะเมื่อจิตของเราเนี่ยมาอาศัยร่างนี้แล้วก็มีประตูทั้งหกเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตจิตของเราก็อาศัยประตูทั้งหกนั้นเที่ยวไปเที่ยวมากลับไปสู่
ไปหาอารมณ์ต่างๆทำให้เรามีอาการต่างๆออกมาเกิดขึ้นเป็นที่มาของการเห็นจิตของเรามีอาการต่างๆที่อธิบายไปแล้วอย่างนั้นเพราะว่าจิตของเรานั้นอยู่ในโครงสร้างอันเดิมที่เราเคยมีมาก่อนแล้วโครงสร้างนั้นก็คือจิตเราหนึ่งตาหูหนึ่งแล้วก็อารมณ์หนึ่งสิ่งทั้งสามนี้ผูกพันกันจิตของเราวิ่งไปสู่อารมณ์ผ่านประตูทั้งหกแล้วก็ไปสู่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ผ่านเข้ามาหาจิตเราเราไปหาอารมณ์เองและเมื่อไปหาแล้วอาการต่างๆนานาก็เกิดขึ้นแล้วเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้บัดนี้เรามาทำสมาธิก็ยังเป็นโครงสร้างนี้อยู่โครงสร้างนั้นก็ยังไม่ได้ถูกทำลายอะไรแล้วต่อไปเราก็ยังมีโครงสร้างนี้ต่อไปซึ่งเราเคยเดินทางอย่างไรมาก่อนหรือพฤติกรรมใดที่เรามีมาก่อนพฤติกรรมนั้นเราก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าโครงสร้างเดิมวันๆก็ปล่อยจิตไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างไปแล้วก็มีอาการ3อย่างที่ว่านะว่าตัวอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเรายังเป็นสภาพเดียวสภาพอย่างเดียวกันที่เราตั้งแต่เกิดมาก็เป็นสภาพนี้แล้วเราก็จะเป็นสภาพนี้อยู่แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสภาพนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าโครงสร้างเดิมโครงสร้างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าตัณหาที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยท่านกล่าวถึงว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างบ้านให้เราต่อไปไม่ได้อีกแล้วโครงสร้างของบ้านของเจ้าที่สร้างมาเราได้รื้อซะแล้วเราได้ทำลายแล้วเจ้าจะสร้างบ้านให้เราไม่ได้อีกต่อไปอันนี้เป็นคำกล่าวของพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวถึงว่าโครงสร้างเดิมนั้นเป็นบ้านหรือตัณหานั่นเองนะท่านได้รื้อแล้วทิ้งแล้วฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วไม่สามารถที่จะหาความก้าวหน้าอย่างอธิบายมาแล้วว่าเราเห็นดูจิตไปดูจิตไปเนี่ยเห็นอาการของจิตทั้งหมดมันเป็นอาการของคนคนเดียวเท่านั้นถึงจะต่างอาการมีหลายอาการแต่ทั้งหมดเป็นพฤติกรรมของคนคนเดียวเหมือนแมวตัวหนึ่งเนี่ยหางก็กระดิกเท้าหน้าก็จะตะคุบตาก็จ้องมองอยู่มันเป็นอาการของแมวตัวเดียวไม่ใช่แมวหลายตัวนะแต่อาการทั้งสามนั้นเราจะเห็นได้ว่าเป็นพฤติกรรมของแมวตัวเดียวเหมือนเราเนี่ยเห็นจิตมากมายที่มีอาการอยู่เป็นของจิตเราดวงเดียวเท่านั้นไม่ใช่มีหลายดวงอะไรทีนี้เราไม่เปลี่ยนโครงสร้างหรือไม่ทำลายโครงสร้างนั้นเราจะเข้าสู่การพ้นทุกข์ไม่ได้เลยนะพุทธเจ้าท่านก็ทำลายแล้วทีนี้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำสมาธิไปนิ่งออกมาก็โน่นละคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นเราจะปล่อยคิดมากๆก็ทุกข์ก็ขยักส่วนหนึ่งไว้ให้นิ่งๆอยู่ส่วนนั้นที่ขยักไม่ได้ก็คิดไปมันก็เลยมีอาการเหมือน3อาการนั้นทีนี้ทำอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็ตันนะไม่สามารถจะไปทางไหนได้เพราะเรายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีนี้เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะต้องรื้อโครงสร้างนี้ทิ้งเสียว่าตัณหาเนี่ยเป็นผู้สร้างบ้านของเราเราจะรื้อทิ้งเสียเราจะไม่ให้เป็นโครงสร้างอันเก่าอย่างที่พูดเจ้าท่านบอกว่าแน่ตัณหาเป็นผู้สร้างบ้านเรารู้จักเจ้าแล้วเจ้าจะสร้างบ้านให้เราต่อไปไม่ได้อีกแล้ว
ทีนี้นักปฏิบัติจะรื้ออย่างไรจะทำอย่างไรแสดงว่าอาการของการทำสมาธิของเราที่เราทำนั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้โดยวิธีการทำสมาธิของเรานั้นแล้วนักปฏิบัติเนี่ยลงทุนทำสมาธิมาแล้ว แล้วคิดว่าปัญหาใดๆก็แล้วแต่เมื่อเรามีสมาธิเราจะใช้สมาธิของเรานั้นแก้ไขกับปัญหานั้นคิดว่าสมาธิที่เราฝึกมานี้จะเป็นตัวแก้ปัญหาได้อันนี้ขอชี้แจงอย่างหนึ่งว่าหลายคนทีเดียวคิดอย่างนั้นคิดว่าเรามาฝึกสมาธิ ถ้าเราได้สมาธิหรือพอจะมีสมาธิได้บ้างคิดว่าสมาธินี้เราจะต้องเร่งหาหรือว่าควรจะอบรมให้เกิดให้มีเมื่อเกิดมีแล้วเราคิดว่าสมาธินี้จะเป็นอาวุธชิ้นหนึ่งที่เราจะอาศัยไปต่อสู้กับกิเลสเชื่อเหลือเกินว่าคนแทบจะ100%เลยคิดอย่างนี้ นะคนรวยมากคิดอย่างนี้บอกว่าเอ้าเขาไปฝึกสมาธิกันนะเขาฝึกอะไรอ๋อเขาฝึกสมาธิแล้วฝึกไปทำไมเพื่อจะฆ่ากิเลสซึ่งมันเป็นความเข้าใจของเราที่เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่บางครั้งจะว่าใช่ได้ใช่บ้างก็มีบ้าง จะไม่ใช่ก็มีบ้างนะบางครั้งเนี่ยดูเหมือนใช่แต่บางครั้งเนี่ยไม่จะเป็นต้องใช่หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราจะคิดว่าสมาธิเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้เราเนี่ยได้ละกิเลสบางกรณีเนี่ยก็เป็นได้นะแต่บางกรณีไม่เป็นเลยนะ ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างเดียวคนคิดว่าสมาธิเนี่ยที่เราฝึกไปเนี่ยเพื่อที่เราจะเอาสมาธิไปต่อสู้กับกิเลสนั้นที่เป็นได้ก็มีเป็นไม่ได้ก็มีอย่าคิดว่าเป็นได้เสมอไปเพราะการละกิเลสนั้นไม่เกี่ยวข้องสมาธิก็ได้จะเกี่ยวข้องได้บ้างเกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อยก็ได้ไม่ใช่เกี่ยวข้องมากนะเกี่ยวข้องเล็กน้อย ก็ได้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะนำมาใช้เท่าไหร่อย่างไรนะมันเป็นเรื่องการเข้าใจยากที่ว่านักปฏิบัติเนี่ยเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเวลาเราได้สมาธิได้บ้างเนี่ยเราคิดว่าถ้าสมาธิเราแข็งแรงก่อนแล้วเราถึงจะต่อสู้กิเลสเนี่ย เราอยากคิดว่าสมาธิเราจะสู้เขาได้สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ยังไงก็สู้ไม่ได้นะบางครั้งพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็คัดค้านเหมือนกันว่าถ้าอย่างนั้นเราฝึกสมาธิทำไมแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่มีสมาธิอย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่า ท่านก็มีสมาธินะเอ้าท่านมีสมาธิท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้ท่านก็ต้องมีสมาธิแล้วสมาธิมันไม่ได้แก้ให้ท่านละกิเลสได้หรือคือแก้ได้ก็มีไม่แก้ไม่ได้ก็มีเอ้าทำไมพูดอย่างนั้นคือเราต้องรู้จักว่าสมาธินะมันมีสองอย่างเราจะตีความหมายอย่างเดียวไม่ได้เพราะสมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยเกิดจาก เอาจิตดูจิตจิตดูที่จิตนั่นแหละจะเป็นสมาธิได้เหมือนกันเขาเรียกว่าฌานและสมาธิอย่างหนึ่งเนี่ยเกิดจากจิตเห็นกายนี้จิตดูกายนะว่าเถอะจิตดูกายเนี่ยเป็นฌานจิตดูจิตเป็นฌาน ส่วนใหญ่แล้วนักปฏิบัติจะรู้จักฌานเท่านั้น
ส่วนญาณเนี่ยรู้จักยากมากนะแทบจะหาคนรู้ไม่ได้เสียด้วยซ้ำและฌานเนี่ยมีประจำโลกมานานแล้วพระเจ้าตอนที่สร้างบารมีอยู่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านมีฌานมาทุกชาตินะมีฌานมาตลอดนะฌานก็คือเอาจิตนิ่งแล้วรวมเข้าไปเป็นสมาธิลึกเข้าไปนั่นเองแล้วก็เวลาถอยออกมาเนี่ยเวลาออกจากสมาธิมาก็เห็นความเกิดดับเกิดดับของอารมณ์เนี่ยอย่างนี้เนี่ยพระเจ้ามีทุกชาติตอนที่ยังไม่เป็นพระเจ้าก็ท่านก็จะมีสมาธินี้อยู่เสมอเขาเรียกว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งเพ่งหมายถึงการเอาจิตดูที่จิตนั่นเองแต่ทีนี้ว่าญาณเนี่ยท่านจะมีตอนที่พระเจ้าเป็นพระเจ้านี่เองชาติสุดท้ายเพราะญาณไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆหรอกนอกจากการรู้แจ้งแล้วก็เข้าสู่การตรัสรู้เท่านั้นซึ่งนักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่ารู้จักฌานแต่ญาณไม่รู้จักเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่รู้ว่ามันมีแล้วก็ไม่รู้วิธีทำที่จะให้เกิดญาณ นะทำให้เราเนี่ยเข้าใจไม่ได้คือเราจะเป็นจะต้องมีทั้งสองนั่นแหละพูดง่ายๆนะแต่เราจะเข้าใจธรรมของเขาเรียกว่าเข้าใจในระบบของการทำว่าเราจะทำอันไหนก่อนหน้าหลังอย่างไรเบื้องแรกเนี่ยเราทำสมาธิฌานก็คือเข้าสมาธิสงบแต่ออกมามันไม่สงบเนี่ยนะทำไมออกมาไม่สงบและสมาธิที่ทำมันไปไหนล่ะก็อยู่ข้างในนั่นแหละไม่มาช่วยข้างนอกหรอกอ้าวอุตส่าห์เราฝึกมาตั้งนานเมื่อเราได้สมาธิทำไมไม่สมาธิไม่มาช่วยเราเขาก็บอกว่ามาช่วยไม่ได้เพราะเวลาออกมาแล้วน่ะสมาธิเนี่ยไม่สามารถจะมีอำนาจตรงนี้ได้เขาจะมีอำนาจอยู่ข้างในโน่นแต่ข้างนอกเนี่ยเขาไม่มีอำนาจถ้าอย่างนั้นสมาธิก็ทิ้งเราละสิก็อย่างนั้นแหละนะสังเกตไหมเวลาเข้าสมาธินิ่งแต่ออกมาเนี่ยเอาละจะเริ่มไปโน่นไปนี่ละสมาธิที่เราฝึกมาไม่มาช่วยตรงนี้เลยเพราะเขาไม่สามารถจะมีอาณาเขตมาถึงตรงนี้อาณาเขตของเขาเนี่ยไม่ถึงตรงนี้มีอยู่ข้างในเท่านั้นจึงว่าสมาธิเนี่ยทุกคนออกจากสมาธินี่ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นแน่นอนและสมาธิที่เราฝึกนั้นไม่มาช่วยหรอกจึงได้บอกว่าสมาธิที่ฝึกไปนั้นไม่มาช่วยตรงนี้ได้อะไรเลยนะเพราะอะไรเพราะเขานอกเหนือขอบเขตของเขาที่เขาจะอยู่ได้เขาจะช่วยได้ถ้าอย่างนั้นเราจะหาใครมาช่วยเราหรือเราจะแก้ไขตัวเองได้อย่างไรเราก็ต้องมีสมาธิอีกระบบหนึ่งเข้ามารองรับสินะระบบหนึ่งก็คือเวลาเข้าสมาธิฌานก็รองรับเวลาออกสมาธิญาณก็ต้องรองรับมันต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่เข้าสมาธิเลยญาณก็มีอยู่แล้วรองรับไปฉะนั้นถ้าคนไหนทำได้อย่างนี้เนี่ยคนนั้นก็คือพ้นทุกข์ได้นั่นเองเป็นคนที่พ้นทุกข์ได้เพราะคนพ้นทุกข์ได้เนี่ยทำอย่างนี้แหละเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบเพราะว่าการออกมาสมาธินั้นเป็นการออกมาแล้วเนี่ยท่านมีเครื่องอยู่ของท่านทำไมมีเครื่องอยู่เพราะท่านทำลายตัณหาซึ่งเป็นโครงสร้างเก่าทิ้งไปแล้วสร้างโครงสร้างใหม่เข้ามาแทนที่นะอันนี้จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารก็คือว่าจิตของคนเราเนี่ยเราต้องทำลายระบบเดิมก่อนระบบเดิมเป็นอย่างไรระบบเดิมก็หมายถึงว่าวันวันหนึ่งเราปล่อยจิตไปทางโน้นทางนี้ไปทางตาทางหูจมูกเลี้ยงกายใจ
ไปอดีตไปอนาคตไปปัจจุบันนะไปหมดเลยอันนั้นแหละเราต้องทำลายซะนะไม่ต้องให้จิตไปแล้วเมื่อเราจะไม่ให้จิตไปเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องอบรมก็คือมรรคอริยมรรคนี่เองจึงเป็นการทำที่นักปฏิบัติหลายท่านไม่เข้าใจคิดว่าการที่มองจิตอยู่นั้นจิตเห็นจิตนั้นอยู่เสมอว่าอารมณ์เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เป็นมรรคแล้วยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่การอบรมมรรคนั้นเป็นการยากที่จะเข้าใจนะแต่ก็เข้าใจได้ถ้าคนนั้นมีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจได้ก็เข้าใจได้แต่เข้าใจยากหาคนเข้าใจยากพูดง่ายๆก็คือว่าเราทำสมาธินั้นเป็นการทำสมาธิอย่างเดียวยังไม่ใช่มรรคยังไม่มีมรรคเราจะต้องทำลายตัณหาที่ผู้สร้างบ้านนั้นด้วยมรรคนะทำลายโครงสร้างเก่าๆของเราด้วยมรรคและมรรคตรงนี้ทำอย่างไรก็คือว่ามรรคเนี่ยเราจะต้องทำลายระบบเก่าก็คือว่าต่อนี้ไปจิตของเราที่เคยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเราจะต้องปิดให้หมดกั้นให้หมดไม่ให้จิตเราไปเพราะเมื่อไปแล้วเราก็ไปทางเก่าที่เคยไปอยู่แล้วแล้วก็ทางเก่าก็ไม่เคยละเราก็จะเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรนะเราก็เป็นคนเก่านั่นเองถ้าอย่างนั้นเราจะเป็นคนใหม่ก็ต้องปิดทางเส้นเก่าไว้หมายความว่าคนนั้นๆเนี่ยจะต้องทำลายระบบทางเดินของจิตที่เดินทางเส้นนั้นซะอย่าได้เดินแล้วก็เปิดทางเส้นใหม่ขึ้นมาไม่ให้จิตเดินทางเก่าปิดทางเก่าแล้วก็เดินทางเส้นใหม่แล้วเมื่อทางเส้นใหม่นี้เกิดขึ้นสามารถจะทำลายล้างทางเส้นเก่านั้นให้สิ้นไปเพราะทางเส้นเก่านั้นเป็นโครงสร้างเก่าหรือเป็นตัณหาที่สร้างภพสร้างชาติให้เรามาเท่ากับว่าเราจะต้องทำลายระบบเก่านั้นทิ้งไปจากใจของเราซะไม่ให้มีนะอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องทำลายระบบเก่านั้นทิ้งไปจากใจเราคนไหนที่ไม่อบรมมรรคคนนั้นไม่สามารถจะเป็นพระเจ้าได้เลยมรรคเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะกำเนิดเกิดขึ้นของพระเจ้านะแล้วใครต้องสำรวจตัวเองว่าการกระทำของเรานั้นเป็นมรรคหรือยังถ้ายังไม่ทำต้องทำถ้าใครๆคิดว่าเอาละเราจะเว้นทางเส้นนี้เถียะเราจะเดินทางเส้นอื่นเว้นมรรคเอาไว้ถ้าใครคิดอย่างนั้นอย่าหวังเลยว่าจะพ้นทุกข์ได้จะเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่าเราจะพ้นทุกข์อย่างไรนะอันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นต้องมาเรียนรู้เรื่องมรรคเพราะมรรคนี้เป็นหนทางเดียวที่เราจะต้องเข้าถึงเข้าใจถ้าอย่างนั้นการทำลายโครงสร้างเก่านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีมรรคนะอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องอบรมมรรคมรรคนี้เป็นอย่างไรมรรคก็คือว่าตอนนี้ไปเราจะไม่ให้จิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเ
แล้วมรรคเนี่ยเราจะต้องหยุดการทำสมาธิก่อนแล้วสมาธิที่เราทำนั้นไม่สามารถจะมาทำตรงนี้ได้ทำไม่ได้ทำไมเราทำไม่ได้สมาธิของเราไม่ดีหรือก็คือว่าสมาธินี้ดีอย่างอื่นดีไปในแง่อื่นแต่ไม่ดีตรงนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสมาธิที่เราฝึกนั้นน่ะมันคนละเส้นทางกันเพราะอะไรเพราะว่าจิตเราเป็นสมาธินั้นนิ่งอย่างเดียวแต่มรรคเนี่ยต้องคิดให้มากอ้าวในเมื่อเรารังเกียจความคิดเราก็คิดว่าความคิดนั้นเป็นทุกข์แล้วเราจะคิดอีกหรือในเมื่อความคิดนั้นเป็นที่ความไม่สงบเป็นที่มาของความไม่สงบของใจเราเราจะต้องใช้ความคิดอะไรอีกล่ะก็เราเห็นว่าความคิดนั้นเป็นความปรุงแต่งที่เป็นทุกข์นำความทุกข์มาสู่เราแต่ทำไมมักจะต้องมีความคิดขึ้นมานักปฏิบัติหลายท่านอาจจะมีความเห็นขัดแย้งกันว่าก็เรามาเข้าวัดหรือปฏิบัติธรรมนั้นเพราะเราวุ่นวายเพราะความคิดแล้วก็เราถึงจะละความคิดมาทำความสงบขึ้นมาเพื่อจะแก้กันแต่ฉะไหนเลยถ้าเรามาอบรมมรรคจะต้องพาเราไปคิดอีกหรือมันไม่เป็นคนเก่าอีกหรือไม่กลับไปอยู่ที่เก่าอีกหรือหลายคนอาจจะมีความเห็นขัดแย้งหรือฟังไม่เข้าใจกันตรงนี้ก็ขอชี้แจงว่าเพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นสังคตะธรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่งธรรมที่จะต้องให้จิตเนี่ยเคลื่อนที่แต่สมาธิเนี่ยเป็นธรรมที่ทำให้จิตไม่เคลื่อนที่นะจึงคนละอย่างกันไม่ใช่อย่างเดียวกันเราคิดดูสิว่าการเข้าใจมรรคนั้นค่อนข้างจะยากเพราะว่ามันสวนกระแสกับการทำสมาธิทำให้นักปฏิบัติหลายท่านเนี่ยไม่อยากมาทำตรงนี้คิดว่ามันเป็นของที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกอย่างมันต้องมีการทดลองนะมันต้องมีการพิสูจน์อย่าวิเคราะห์ไปโดยที่ยังไม่มีพิสูจน์ก็คือว่าจริงอยู่เราเนี่ยรังเกียจความคิดเราเห็นว่าความคิดคือความวุ่นวายความปรุงแต่งคือความวุ่นวายถึงแม้ว่าเราจะรังเกียจแต่เราก็ต้องทำแล้วเราคิดว่าความคิดเนี่ยจะเป็นเหมือนเดียวกันหมดเป็นทุกข์หมดไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นการที่บางคนบอกว่าอะไรจะมาคิดอะไรมากมายก็เราหนีความคิดมาสู่ความสงบนั้นจะพาเราไปคิดอีกเหรอเนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าทำให้เราเนี่ยกลับไปสู่ตรงนั้นเลยตรงทางตรงเป็นคนเก่าเลยเพราะคนเหล่านั้นตีเหมารวมว่าความคิดเนี่ยเลวร้ายทั้งหมดความปรุงแต่งของจิตเป็นทุกข์ทั้งหมดเขาไม่ได้แยกประเด็นไม่ได้แยกแยะถึงว่าความคิดบางอย่างนั้นเป็นของที่ควรทำแล้วความคิดบางอย่างเป็นของที่ควรละนะเขาตีเหมารวมเขาจึงพูดเช่นนั้นทีนี้เรามาดูที่ว่าความคิดบางอย่างเนี่ยต้องอบรมหรือความคิดบางอย่างเนี่ยต้องละหรือหมายความว่าอย่างไร
คือความคิดบางอย่างเนี่ยเราต้องละสถานเดียวนั้นมีอยู่ความคิดบางอย่างเนี่ยเราจะต้องอบรมสถานเดียวนั้นมีอยู่เราต้องเข้าใจตรงนี้ทำไมเราต้องมาแยกมาศึกษาเรื่องความคิดเพราะความคิดเนี่ยเราหนีไม่รอดถึงแม้ว่าเราจะต้องทำสมาธิเข้าไปลึกนิ่งได้อยู่แต่ออกมาความคิดของจิตเราก็ยังมีอยู่ดี ไหนๆเราหนีเขาแล้วแต่การหนีของเรานั้นไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหากลับมีการทิ้งปัญหาไว้ก็คือเราไม่รู้จะไปทางไหนและปัญหาของเราอย่างไม่ถูกคลี่คลายพูดง่ายๆคือหนีเขาไม่รอดเมื่อหนีเขาไม่รอดหันหน้าเข้าหาดีกว่าเพื่อจะแก้ไขการที่เราจะแก้ไขโดยการหันหลังหนีอย่างเดียวนั้นนั่นคือการแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่การแก้ปัญหา เพราะเราแก้ปัญหาวิธีนั้นแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าปัญหาไม่ได้ถูกแก้เลยไหนๆไม่ถูกแก้เราหันหน้าเข้าหาแล้วศึกษาดีกว่าเมื่อเราศึกษาไปถึงได้รู้ว่าความคิดบางอย่างเราจะต้องอบรมความคิดบางอย่างเราต้องละสถานเดียวนั่นมีอยู่เราอย่าเหมารวมว่าความคิดทั้งปวงเป็นทุกข์หมดก็หาไม่ได้ ฉะนั้นคนที่เหมารวมว่าถ้าเรามัวแต่คิดในเมื่อเรารังเกียจความคิดความบุงแต่งแล้วเราจะคิดไปทำไมคิดไปใจเราก็ไม่สงบคนที่พูดอย่างนั้นเพราะเขาตีความคิดนั้นเป็นอันเดียวกันอันนี้ไม่ถูกนะทีนี้เรามาดูที่ว่าไม่ถูกเนี่ยคนที่ไม่ถูกเขาเหมารวมเป็นอันเดียวกันว่าเป็นทุกข์ทั้งหมดนั่นไม่ถูกนั้นก็คือว่าเขาไม่ได้แยกแยะ แต่ถ้าเราแยกแยะแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าความคิดบางอย่างนั้นควรจะต้องอบรมถ้าเราไม่อบรมแล้วเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ไม่ได้เลยแต่ความคิดบางอย่างควรละสถานเดียวนะควรละสถานเดียวนี้เราจะต้องละสถานเดียวจริงๆนะคืออย่างไรก็คือว่า ความคิดฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลนั้นควรจะสร้างขึ้นควรอบรมความคิดบางอย่างบางฝ่ายนั้นเป็นอกุศลนั้นควรละสถานเดียวและความคิดกุศลและอกุศลนี้เราจะรู้จักได้อย่างไรจะรู้จักได้อย่างไรนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าการที่ปล่อยจิตออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้น ความคิดเช่นนั้นแหละเป็นอกุศลควรละสถานเดียวส่วนจิตของเรานั้นเอามาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นแล้วให้เห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาแล้วอาศัยความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ความคิดชนิดนั้นควรเจริญสถานเดียวนะ ควรเจริญให้มากทำให้มากเพราะความคิดนั้นเป็นกุศลทำไมเราเลือกว่าละอกุศลและทำไมเราเลือกว่าเพียรละอกุศลและก็เพียรสร้างกุศลขึ้นมาทำไมเราไม่กระโดดข้ามไปสู่ความสงบเลยไม่ได้หรือไม่ได้ในเมื่อกุศลก็เป็นอารมณ์ อกุศลก็เป็นอารมณ์เรากระโดดข้ามไปสู่ความสงบเลยนั้นไม่ดีกว่าหรือจะมามัวยุ่งกับตรงนี้ทำไมนักปฏิบัติอาจจะสงสัยนะสงสัยว่าแล้วเรากระโดดข้ามไปเลยเนี่ยมันจะไปได้ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะ เพราะว่าความสงบนั้นจะต้องมีเครื่องอุปถัมภ์เป็นธรรมที่อุปถัมภ์นะจะต้องมีธรรมที่เป็นอุปถัมภ์หรือเป็นฝ่ายที่ฝักฝ่ายเป็นธรรมที่ฝักฝ่ายเดียวกันใกล้เคียงกัน ถ้าไม่มีอุปถัมภ์แล้วเนี่ยจะไม่สามารถจะตั้งจิตนั้นได้
จิตนั้นก็ถูกสิ่งอื่นรบกวนรบเร้าฉะนั้นกุศลนี้เป็นเครื่องเกื้อหนุนหรืออุปถัมภ์สมาธิเพราะกุศลนั้นจะเป็นสิ่งค้ำจุนหรือเป็นสิ่งเกื้อหนุนเป็นสิ่งอุปถัมภ์สมาธิสมาธิถึงจะอยู่ได้ ถ้าสมาธิใดปราศจากอากุศลแล้วสมาธิใดปราศจากกุศลแล้วสมาธินั้นจะไปไม่รอดไม่ได้เลยเหมือนเด็กขาดพี่เลี้ยงนางนมที่อุปถัมภ์เด็กนั้นจะเอาตัวรอดไม่ได้ฉะนั้นเด็กจะรอดได้ก็ต้องมีสิ่งที่อุปถัมภ์เด็กก็คือคนดูแลเด็กนั่นเองที่จะต้องดูแลเป็นเครื่องอุปถัมภ์ค้ำชู ระแวดระวังหรือว่าจะดูทะนุถนอมเด็กนั้นถึงจะคือเด็กนั้นเหมือนสมาธิที่เอาตัวรอดไปได้แต่จะต้องมีสิ่งอุปถัมภ์นั้นถึงจะรอดได้อันนี้แหละจึงว่ากุศลนั้นเป็นฝ่ายที่มีอุปถัมภ์ต่อสมาธิของเราส่วนอกุศลนั้นละสถานเดียวไม่ใช้ไม่ได้ อันนี้แหละที่ว่าเป็นทุกข์แท้จริงความคิดใดที่เราคิดออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นนั่นคือละสถานเดียวเพราะความคิดนั้นเป็นอกุศลแล้วเป็นทุกข์ด้วยส่วนความคิดใดที่เราคิดอยู่ในตัวเราหัวเท้านั้นคิดขึ้นบ้างคิดหลงบ้างตามตัวเราในท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานั้นความคิดนั้นเป็นกุศลควรจะเจริญให้มาก แล้วทำที่เป็นกุศลนี้จะเป็นธรรมอุดหนุนเป็นธรรมที่อุปถัมภ์ไปสู่การไปสู่มรรคผลนิพพานได้ความหลุดพ้นได้เพราะกุศลตรงนี้นักปฏิบัติเนี่ยกระโดดข้ามไปสู่ความสงบเลยไม่ได้แล้วเราก็เคยทำวิธีนั้นมาแล้วนะเราเคยทำวิธีนั้นมาแล้วไม่ใช่หรือ ตอนที่เราฝึกสมาธิเนี่ยเราจะตัดอารมณ์ไปทุกอย่างอารมณ์คิดทุนอื่นเราก็ตัดคิดถึงตัวเองเราก็ไม่คิดคิดถึงใครเราก็ไม่คิดพยายามจะตัดความคิดทั้งหมดแล้วก็สงบเพื่อเราจะกระโดดข้ามไปสู่นิพพานเราลองทำมาแล้วไม่ใช่หรือถามว่าเราได้ความรับความสงบไหมก็ได้รับอยู่ตอนที่เข้าไปในสมาธิแต่เมื่อออกสมาธิแล้ว เราพังหมดเลยจิตเราคิดไม่จบเลยฟุ้งไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีเครื่องอุปถัมภ์เราขาดกุศลที่จะมาเกื้อหนุนความเป็นสมาธิให้เราอยู่รอดเหมือนเด็กที่ขาดพี่เลี้ยงนางนมแล้วก็เดินไปตามเข้าไปในป่ามันเป็นความเสี่ยงที่จะถูกประทุษร้ายด้วยสัตว์สิงสาราสัตว์ต่างๆ ชั้นใดก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเราจะต้องฝึกสมาธิที่มีความเป็นมาตรฐานของพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายก็คืออริยมรรคฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยเราจะต้องเพียรละอกุศลแล้วก็เพียรสร้างกุศลขึ้นก่อนซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่จะไม่รู้ตรงนี้ เมื่อไม่รู้ตรงนี้เนี่ยการอบรมมรรคเกิดไม่ได้เมื่อเกิดไม่ได้การพ้นทุกข์โดยชอบก็จะเกิดไม่ได้อันนี้คือเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องเข้าสู่การระบบของการปฏิบัติที่ถูกต้องเราจะต้องไปทางเส้นนี้ทีนี้มรรคเนี่ยเป็นการอบรมกุศลก่อนนะ ก็คือว่าแบ่งความคิดเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยคิดถึงเขานั่นคือเป็นอกุศลฝ่ายหนึ่งต้องคิดถึงเรานั่นคือกุศลพูดง่ายๆก็คือว่าเราสังเกตไหมว่าจิตที่คิดไปข้างนอกนั้นเป็นอกุศลนั้นเป็นอกุศลจริงหรือ เราลองคิดดูสิว่าจิตของเราเนี่ยคิดไปข้างนอกแล้วเนี่ยเช่นว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงสังเกตไหมว่าเมื่อเราคิดถึงเพศตรงข้าม
และเราก็ทำอย่างนั้นมาหลายชาติแล้วชาตินี้ก็มีแรงบันดาลใจที่จะทำเช่นนั้นอีกเมื่อเราทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยทำให้จิตของเรานั้นถูกกามราคะกุ้มรุมเมื่อเราทำให้มากก็กุ้มรุมมากขึ้น กุศลและอกุศลและอกุศลธรรมก็เจริญงอกงามในเราแสดงว่าหลายชาติมาแล้วที่เราเคยคิดอย่างนี้แม้แต่ชาตินี้เราก็คิดอย่างนั้นการคิดอย่างนั้นอยู่เนืองนิดทำให้กิเลสของเรานั้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการกระทำอย่างนั้นต่อมาเรามาทำสมาธิเนี่ยเพียงแต่การหยุดจิตชั่วครั้งชั่วขณะ แล้วก็เข้าไปสงบอยู่แต่ขณะที่สงบนั้นกามราคะเราก็ยังหมกตัวอยู่ในนั้นแหละสงบตัวอยู่ในนั้นแหละแต่ยังไม่มีอาการใช่ว่าเขาจะหมดไปก็หาไม่ได้เขาก็มีของเขาอยู่ราคะโทสะโมหะมีอยู่แล้วแต่ระหว่างที่เข้าสมาธินั้นสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นตะกอนนอนก้นเงียบสงบอยู่แต่ว่าความสงบนั้นก็ใช่ว่าเขาจะไม่มี แต่เพียงแต่ว่าเขามีแต่เขายังไม่ออกอาการหลังจากเราออกจากสมาธิมาแล้วอาการของเขาก็กำเริบขึ้นมาอีกเราจะเห็นว่าความสงบนั้นยังมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในความสงบนั้นจึงว่าสงบไปแต่ก็มีไปไม่สามารถที่จะเข้าสู่การพ้นทุกข์ได้แล้วการที่เราจะสงบมากๆ และสมาธิสงบมากๆแล้วทำอย่างนี้มากๆเนี่ยแล้วกิเลสที่เรานอนก้นอยู่ในนั้นน่ะก้นบึ้งของจิตของเรานั้นจะออกไปเองเนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้อุปมาเหมือนว่าเรามีน้ำแก้วหนึ่งน้ำแก้วนี้เนี่ยปนไปด้วยกิเลสก็คือเป็นปนไปด้วยตะกอนนอนก้นตะกอนต่างๆ น้ำแก้วนี้เนี่ยตะกอนที่มีอยู่ในนั้นสิ่งปลอมปนอยู่ในนั้นเรายังไม่ได้เอาออกแล้วเราก็จับน้ำแก้วเนี้ยไปแช่เย็นให้น้ำมันเย็นเราคิดว่าเราจะอาศัยความเย็นนั้นทำให้ตะกอนนั้นหมดไปเราคิดว่ามันจะหมดไหมถ้าเกิดว่าน้ำแก้วนี้เย็นจนแข็งจนเป็นจับเป็นก้อนถามว่าตะกอนมันหมดไหมยังอยู่ไหมไม่หมดอยู่เหมือนเดิมมันแข็งก็แข็งด้วยกันมันเหลวมันก็เหลวด้วยกัน ฉะนั้นเหมือนกับจิตเราเนี่ยเวลาจิตเราเข้าสมาธินิ่งนะมันเย็นแต่กิเลสทั้งหลายก็ปนอยู่ในนั้นแหละเหมือนน้ำใส่ช่องฟิตเนี่ยใส่ช่องแข็งอะตะกอนมันก็แข็งไปด้วยกันนั่นแหละแต่มันไม่ออกอาการนะเพราะเป็นของที่เรายังไม่นำออกเราไปแช่ทั้งที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็เงียบไปเฉย แต่ออกมามันก็เริ่มมีอาการออกมาอีกแล้วอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องเห็นว่าการที่เอาจิตไปนิ่งในสมาธิเนี่ยกิเลสทั้งหมดยังไม่ได้ออกเลยเหมือนน้ำแก้วนั้นแหละมันยังมีตะกอนอยู่เราจะใส่ช่องฟิตช่องแข็งเนี่ยมันก็แข็งไปด้วยกันนั่นแหละเวลาละลายก็ละลายด้วยกันแต่มันยังไงก็อยู่ในแก้วเดียวกันนั่นเอง ไม่ได้อยู่นอกแก้วเลยจึงว่าเป็นของที่ยังไม่นำออกฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเวลาเราเข้าสมาธิเนี่ยจิตเรานิ่งดูเหมือนว่ากิเลสเราจะไม่เกิดแต่ออกมามันเกิดอีกแล้วแล้วกิเลสที่เกิดนั้นเราไม่นำออกมันออกไปได้แล้วถ้าเราจะนำออกล่ะเราจะออกด้วยอะไร เราเคยออกด้วยการทำสมาธิมันไม่ออกอ่ะก็เหมือนว่า
เราจะเอาออกด้วยการใส่ช่องฟิตไปเขาก็ไม่เคยออกเพราะไม่ใช่วิธีที่จะออกได้วิธีแบบนั้นนะเราต้องคิดว่าวิธีการทำสมาธินั้นจึงบอกว่าที่บอกว่าสมาธินำมาใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะได้ก็มีไม่ได้ก็มีก็คือคำพูดแบบนี้แหละเพราะสาเหตุตรงนี้ว่าสมาธิที่เราทำนั้นไม่สามารถจะทำลายกิเลสได้เหมือนกับน้ำเราใส่ช่องฟิตนั้นมันเย็นมันแข็งตัวแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้ตะกอนนั้นออกจากแก้วนั้นได้โดยวิธีนั้นถ้าสมมติว่าเราจะตะกอนออกเนี่ยเราจำเป็นไหมว่าเราจะต้องใส่ช่องฟิตก่อนหรือจะเป็นไหมต้องใช้ความเย็นมาช่วยมาใช้โยมลองตอบดูสิว่าจำเป็นไหมว่าเราจะเอาตะกอนออกเนี่ยเราจะต้องให้มันแข็งตัวก่อนหรือว่าจะต้องมีความเย็นเข้าไปช่วยความจริงน้ำมันมองง่ายนะก็ตอบได้ว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเย็นเย็นให้มันธรรมดานี่แหละให้มันละลายธรรมดาเนี่ยแล้วเราก็ตั้งให้นิ่งๆแล้วก็ลินน้ำใสออกไปอีกแก้วหนึ่งที่เหลือนั้นเป็นตะกอนก็เททิ้งไปซะอันนี้เรามองออกใช่ไหมว่านี่คือเราตะกอนออกแล้วตะกอนอย่างหยาบออกไปก่อนส่วนตะกอนละเอียดก็เอาไปกรองอีกทีไปกันอีกทีนึงก็จะหมดนะอันนี้น้ำมันมองง่ายนะแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่จะมาง่ายๆอย่างนั้นนะทีนี้เราต้องคิดว่าการที่เราจะเอาตะกอนออกนั้นไม่เกี่ยวกับความเย็นเลยไม่เกี่ยวกับว่าเราจะต้องให้ความเย็นมาช่วยไม่เกี่ยวว่าจำเป็นจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับความเย็นมันคนละเรื่องกันความเย็นก็คือความเย็นลองทำมาแล้วไม่ได้ออกดีแล้วไม่เกี่ยวข้องกับความออนออกแล้วมันถึงจะแยกได้เป็นคำพูดคำเดียวกันว่าการที่เราจะเอากิเลสออกนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้สมาธิมาช่วยไม่จำเป็นจะต้องมีความเย็นมาช่วยอันเดียวกันนะเพราะสมาธินั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความเย็นเหมือนเราไปแช่ช่องฟิตมันเย็นแต่ว่ามันออกไม่ได้เป็นคำพูดเดียวกันว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ความเย็นมาช่วยเราจึงไม่จำเป็นว่าต้องใช้สมาธิมาช่วยอะไรนะไม่เกี่ยวมันคนละอย่างกันฉะนั้นเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องความเย็นแต่เราจะต้องใช้น้ำภาวะปกติในอุณหภูมิปกตินี่แหละให้มันเหลวเหมือนเดิมนั่นแหละมันจะร้อนมันจะอุ่นมันจะเย็นขนาดไหนก็ช่างมันเถอะให้อยู่ในภาวะปกติมันตะกอนนั้นถึงจะแยกได้โดยการเปลี่ยนถ่ายแก้วกันแล้วก็ไปสู่การกำจัดตะกอนนั้นออกไปจิตเราก็เหมือนกันว่าการที่เราจะเอาราคะโทสะโมหะออกไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาธิเลยเกี่ยวข้องกับจิตปกติเท่านั้นเหมือนกับน้ำเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความเย็นเลยแต่เกี่ยวข้องกับน้ำในภาวะปกติเท่านั้นที่จะแยกได้คนที่เคยทำสมาธิมาบอกโอ้ทำสมาธิอย่างนั้นก็ไม่ได้มาใช้เลยก็เหมือนกับว่าเสียเวลาสิเหมือนก็ทำไปแล้วเนี่ยเหมือนก็ได้ไม่นำมาใช้บางคนถึงก็พูดว่าไม่ยอมหรอกยังไงต้องใช้ยังไงเชื่อเหลือเกินต้องใช้มันก็เลยกักกันอยู่ตรงนี้คนหลายคนนี่อาจจะไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสมาธิมันจะใช้ไม่ได้หรอกมันจะเอากิเลสออกไม่ได้หรอกก็เป็นคำตอบเดียวกันว่าถ้าเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าเราจะตะกอน
ออกจากแก้วน้ำนั้นน่ะถ้าไม่มีความเย็นเข้าไปใช้เนี่ยไม่ช่วยเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกว่าตะกอนมันจะออกได้เป็นคำพูดเดียวกันทำให้คนหลายคนไม่กล้าที่มาอบรมมรรคทำให้คนหลายคนไม่กล้าที่จะทิ้งสมาธินั้นแล้วก็หันมาอบรมมรรคอย่างจริงจังคิดว่ายังไงต้องใช้สมาธิไปอย่างดูเดียวถ้าเราใช้สมาธิ นั่นคือปัญหาว่าเราจะแยกตะกอนออกไม่ได้เพราะน้ำมันแข็งเอาตะกอนออกมันก็ออกทั้งน้ำนั่นแหละมันก็ไม่ได้เราจะต้องแยกกันแต่มันแยกไม่ได้เพราะน้ำมันแข็งให้น้ำมาสู่ภาวะปกติก่อนเราถึงจะแยกตะกอนได้ทำให้นักปฏิบัติเนี่ยแวดวงของนักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจตรงนี้ไม่ได้ อุตส่าห์ลงทุนทำสมาธิมาเยอะจะให้การวางสมาธิก่อนแล้วก็มาทำมรรคเนี่ยโอ้มันเป็นการเสี่ยงว่าถ้าเกิดอบรมมรรคแล้วมันไม่ถูกมามันผิดมาหรือมันไม่ได้มาสมาธิเราก็หายข้างหน้าก็ไม่ได้ข้างหลังก็หมดไปเราก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้อะไรโอ้ยไม่เสี่ยงไม่อยากทำหลายคนคิดอย่างนั้นว่าจะให้ทิ้งสมาธิมาเจริญสติปัฏฐานหรืออบรมมรรคเนี่ย เดี๋ยวสมาธิที่เราฝึกมามันก็จะหายและข้างหน้าก็จะไม่ได้ถ้ามันผิดทางมาเราก็กลายเป็นคนไม่ได้เลยเรื่องอะไรเนี่ยเราจะทำอย่างนั้นไม่กล้าเสี่ยงพูดตรงๆเลยนะเยอะมากคนประเภทนี้ไม่กล้าเสี่ยงเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นขาดปัญญาที่ยังลึกไม่ได้ เราคิดว่าบางอย่างเนี่ยเราไม่กล้าถ้าคนไหนละสมาธินั้นแล้วมาทำเพราะมรรคเนี่ยเขาไม่ใช้สมาธิมาร่วมเลยเราอ่านดูไหมว่ามรรคข้อที่หนึ่งเป็นยังไงเป็นสมาธิไหมสัมมาทิฏฐิไม่ใช่สมาธิเป็นปัญญา สัมมาสังกัปโปก็เป็นปัญญาสองอย่างนี้เป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเป็นศีลสมาธิอยู่ฝ่ายตรงนี้เนี่ยว่าสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่อันนี้จัดเป็นหมวดสมาธิสมาธิอยู่ท้ายน่ะขึ้นต้นด้วยปัญญาไม่เอาสมาธิขึ้นหน้าเลย เราจะเห็นว่ามรรคเนี่ยเขาไม่ใช้จริงๆท่านนี้เราลงทุนทำสมาธิมาไม่ได้ใช้เนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยนับหนึ่งใหม่มันเหมือนกับว่าเราจะไปได้ยังไงคนที่จะไปไม่มั่นใจในการไปของตัวเองนี่คือปัญหาที่คนหลายคนไม่สามารถจะอบรมมรรคได้ทำไมคนเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นเนี่ย คิดอย่างนั้นทำไมคนคิดเหล่านั้นคิดอย่างนั้นเพราะคนเหล่านั้นยังไม่มีปัญญามากพอที่จะเข้าใจเรื่องนี้ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราสละสมาธินั้นซะพูดตรงว่าสละเนี่ยคนสละยากนะเราอบรมมรรคไปหายเป็นหายหมดเป็นหมดไม่ต้องกลัวสมาธิหายแล้วเราจะได้สมาธิมากกว่าเก่า เรายอมสละแล้วเราจะได้กลับมามากกว่าเดิมแต่คนที่ไม่สละได้มาไม่มากจะไม่ได้ด้วยซ้ำเหมือนกับเรามีข้าวเม็ดเดียวเมล็ดข้าวเม็ดเดียวนี้เนี่ยคนคนหนึ่งบอกว่าคุณจะรักษาไว้ทำไมเมื่อคุณมีเม็ดข้าวมดเดียวเนี่ย คุณรักษาไปคุณก็ได้เม็ดเดียวแต่ถ้าคุณเอาข้าวเม็ดเดียวเนี่ยไปเพาะคุณจะได้เมล็ดข้าวมากกว่านี้คนนั้นก็บอกว่าโอ้ยจะเสี่ยงได้ยังไงถ้าเราเอาข้าวเม็ดเดียวเนี่ยไปหมกในดินเหมือนเราเอาไปทิ้งเราก็ไม่มีข้าวสิข้าวเม็ดนั้นเราก็หลุดมือไปแล้วจริงอยู่หลุดไปแต่มันเด้งกลับมา มากกว่าเดิมคนคนนั้นไม่กล้าเอาเม็ดข้าวนั้นไปหมกดินเพ
ราะเขาคิดว่าไปหมกแล้วเขาจะไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่เม็ดข้าวมันเหมือนกับว่าเราเขาต้องสละสิ่งนั้นไปที่เขาได้มาเนี่ยการสละไปเนี่ยเขาไม่คิดว่านึกไม่ถึงมันจะต้องตอบกลับมาอย่างได้อย่างไรแต่คนคนหนึ่งเนี่ยเขายอมเมื่อเมล็ดข้าวนั้นเขาไปเพาะปรากฏว่าได้ก่อข้าวและข้าวนั้นมากกว่าเดิมเขาก็เพาะอีกเขาก็ได้ข้าวมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มยุ้งเต็มฉางจนเต็มไร่นาได้จากเมล็ดข้าวเม็ดเดียวเพราะอะไรเพราะการสละไปนั้นคือการได้มาแต่คนหนึ่งเนี่ยสละไปกลัวจะไม่ได้มาก็เลยไม่กล้าอันนี้อุปมาให้ฟังนะว่าการที่บางอย่างเนี่ยเราจำเป็นต้องสละสละแล้วเราจะได้มากกว่าเดิมคนเหล่านั้นไม่กล้าถ้าไม่กล้าเราพ้นทุกข์ไม่ได้นะเราเลือกเอามันเป็นเช่นอย่างนั้นทำไมว่ามรรคเนี่ยเราจะต้องไม่ใช้สมาธิถ้าใช้สมาธิมันจะไม่เป็นมรรคมันจะเป็นมรรคไม่ได้ถ้าเกิดว่าใช้สมาธิแล้วมันเป็นมรรคไม่ได้การพ้นทุกข์ก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเพราะการพ้นทุกข์จะต้องผ่านมรรคมันก็เลยกักกันทำให้นักปฏิบัติเนี่ยเข้าใจมรรคยากนะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ว่าคนที่มารู้มรรคเนี่ยยากมากรู้จักกันน้อยมากจึงถ้าเกิดว่าแล้วก็ทำไมเราต้องเป็นต้องรู้ด้วยหรือถ้าไม่รู้เนี่ยเราพ้นทุกข์ไม่ได้เราจะเป็นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคามไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเราจำเป็นจะต้องทำนะทีนี้ว่าการอบรมมรรคนี้เราจะอบรมอย่างไรก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องวางสมาธิก่อนถ้าไม่วางมาไม่ได้เอาสมมติว่าวางหมายถึงว่าวางยังไงก็คือระงับการทำสมาธิก่อนยังไม่ต้องทำที่ผ่านมาที่เราทำทั้งหมดน่ะวางไว้ก่อนวางไว้ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะหายนะแล้วเราจะเหมือนเมล็ดข้าวเนี่ยเราไปวางบนพื้นดินเนี่ยมันไม่ใช่หายแล้วมันจะงอกต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยจะได้ข้าวมากกว่าเดิมนะทีนี้วางสมาธิก่อนแล้วเอาจิตเนี่ยมามองตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าแล้วก็พยายามตัดจิตของเราเนี่ยไม่ให้นึกถึงคนอื่นโดยเฉพาะเพศตรงข้ามห้ามแล้วการที่เรา เมื่อก่อนเนี่ยเรานึกถึงเพศตรงข้ามมาตลอดเพราะเราไม่รู้เพราะเราเคยทำอย่างนั้นเพราะเรายังไม่ได้อบรมสมาธิทำให้กามกิเลสเกิดในใจเรามากมายแล้วกิเลสที่เราอยู่ในจิตของเรามากมายนั้นยังไม่ออกเลยเราจะใช้สมาธิเอาออกมันไม่ออกเหมือนเราน้ำมีตะกอนแล้วไปแช่ช่องฟิตเนี่ยแช่ยังไงเย็นยังไงตะกอนก็ไม่เคยออกเพราะอะไรเพราะมันแข็งไปด้วยกันมันก็ฝังตัวอยู่ในนั้นแหละเพราะอะไรเพราะไม่ใช่วิธีที่จะแก้แบบนั้นทีนี้เราต้องเข้าใจว่าการที่เรานึกถึงเพศตรงข้ามแล้วกิเลสเกิดในใจเรามากมายเนี่ยเราจะออกด้วยการคิดถึงตัวเองด้วยการพิจารณาอสุภะเท่านั้นพูดง่ายๆว่าสมมติว่าเราเกิดมาเนี่ยได้อายุ50ปีตลอด50ปีเนี่ยเรานึกถึงเพศตรงข้ามมาตลอด
ทำให้เราเกิดกิเลสมากมายแล้วเราจะต้องนึกถึงตัวเองเนี่ย50ปีไปล้าง50ปีนั้นเข้าใจไหมการที่เราเอาจิตมานึกถึงตัวเองเนี่ยถึง50ปีเพื่อจะไปล้าง50ปีที่เอาเข้านั้นแล้วก็50ปีที่นึกถึงตัวเองเป็นการเอาออกมันถึงจะหมดได้เท่ากับว่าเราคว้ามาเท่าไหร่เราจะต้องเอาออกด้วยเท่านั้นกิเลสเราถึงจะหมดแต่การสมาธินั้นการทำสมาธินั้นมันไม่ได้คว้าออกมันเป็นการกักเอาไว้ทำให้เราไม่ออกเหมือนน้ำที่แก้วนั้นไปแช่ช่องฟิตมันเย็นแต่มันไม่ได้ออกเท่ากับว่าเราคิดมา20ปีสมมตินะเกิดมาเนี่ยอายุ20ปีเราคิดมาตลอดคิดถึงเรื่องเพศตรงข้ามเราจะต้องใช้อีก20ปีเนี่ยนึกให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยเพื่อจะไปล้าง20ปีที่คิดถึงเขาแล้วก็เอา20ปีมาคิดถึงเราให้มันล้างกันแล้วมันถึงจะออกการที่คิดถึงเขานั้นก็คือความคิดแต่มันเป็นฝ่ายอกุศลการที่เราจะออกคิดถึงเราเป็นอสุภะนั่นก็คือความคิดเหมือนกันแต่มันเป็นฝ่ายกุศลเอาอกุศลเนี่ยออกไปโดยสร้างกุศลขึ้นมาแล้วอกุศลมันจะออกไปเข้าจิตที่คิดกามราคะที่เข้ามาในจิตเราก็มาจากความคิดที่เราคิดประจำถ้าเราจะเอาออกก็ต้องใช้ความคิดเอาความคิดมาแก้ความคิดอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคเราสังเกตมรรคข้อที่สองว่าการที่คิดถึงเขาเนี่ยเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกวิตกหมายถึงความคิดที่คิดไปถึงเขากามไม่วิตกก็คือคิดไปทางกามราคะพยาบาทวิตกก็คิดไปทางโทสะแล้วก็ทำให้เป็นที่มาของการคิดที่จะเบียดเบียนก็คือวิหิงสาวิตกความคิดทั้งสามอย่างนี้เป็นฝ่ายอกุศลให้ละสถานเดียวส่วนความคิดชนิดหนึ่งก็คือเนกขมะวิตกนี้จะไปแก้กามวิตกนะอพยาบาทวิตกนี้ไปแก้พยาบาทวิตกอวิหิงสานี้ไปแก้วิหิงสาวิตกสามอย่างนี้เป็นการพิจารณาอสุภะในตัวเรานี่เองแล้วจะแก้กันเองอันนี้แหละนักปฏิบัติจะต้องมีการอบรมขึ้นมาให้มากความคิดชนิดนี้เป็นกุศลทำให้เราเนี่ยต้องใช้ความคิดมาแก้ความคิดกิเลสถึงจะออกนะถึงจะออกได้เท่ากับว่ากิเลสเนี่ยไม่ได้ออกด้วยสมาธิแต่ออกด้วยความคิดนั่นเองเพราะเราดูฝ่ายเกิดว่าเขาเกิดมาด้วยความคิดเขาจะออกด้วยสมาธิได้อย่างไรเวลาเขาจะออกก็ต้องออกด้วยความคิดเหมือนกันไม่สามารถจะออกด้วยสมาธิเลยสมาธิเป็นการแช่เย็นแช่แข็งทำให้จิตเราเนี่ยกิเลสของเราไม่ออกอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะตีเหมารวมว่าความคิดทั้งหมดเป็นทุกข์ความคิดบางอย่างเป็นทุกข์แต่ความคิดบางอย่างเป็นสุขนะเป็นกุศลเราต้องสร้างขึ้นมาอันนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคจึงเป็นการเข้าใจยากมากทำให้เราเนี่ยได้จะต้องมีการเข้าใจคือมีปัญญาเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าทำไมคนเหล่านั้นไม่อบรมมรรคเพราะปัญญาของเขายังไม่พอที่จะรู้จักมรรคก็เพราะเป็นตรงนี้เองการเข้าใจอย่างนี้การรู้อย่างนี้เป็นการที่มีปัญญานั่นเองฉะนั้นปัญญาของเราเนี่ยมีไม่มีมีมากมีน้อยก็ต้องดูตรงนี้เป็นเกณฑ์วัดฉะนั้นถ้ากับมรรคเนี่ยเราจะต้องคิดตลอดเวลาเมื่อเราคิดมา20ปีทำให้เกิดฝ่ายเกิด
ต่อไปเราต้องคิดถึงอสุภะใน20 ปีเป็นฝ่ายดับแล้วมันจะล้างกันได้มันจะหมดมันได้นี่แหละคือการอบรมนะการอบรมจะเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าเราแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายว่าฝ่ายหนึ่งคิดถึงเขาฝ่ายหนึ่งคิดถึงเราทางเส้นเก่านั้นคือเขาทำลายซะนั่นเป็นบ้านเก่าของเราคือตัณหา บ้านหลังเก่าที่เราเคยอยู่โครงสร้างเก่าของเราก็คือคิดถึงเขาโครงสร้างนั้นเราทำลายซะอย่าสนับสนุนอย่าพาจิตไปทางเส้นนั้นส่วนจิตที่มาดูตัวเองนี้เป็นบ้านของเราตัวของเรานั้นบ้านของเราบ้านของเรานั้นควรสร้างขึ้นมานี่ไม่ใช่ตัณหานี่เพื่อจะเป็นการละตัณหานะ เท่ากับว่าเราเนี่ยเวลาอบรมมรรคเนี่ยเขาทำยังไงเขาถามว่าตอนนี้ไปนะสมาธิของเราไว้ก่อนนะมัวจะนิ่งสมาธิมันไม่ได้อะไรแล้วเราจะต้องใช้จิตของเราคิดอยู่ในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เรานั้นเห็นแจ้งตัวเรา ให้ได้ทำไมเราจะต้องมีการคาดหวังว่าเราจะต้องแจ้งตัวเราเท่านั้นให้ได้เพราะเราดูฝ่ายเกิดว่าเมื่อฝ่ายเกิดของเขานั้นเขาก็แจ้งด้วยตาไหนเป็นฝ่ายเกิดเมื่อฝ่ายเกิดนั้นเกิดด้วยความเห็นแจ้งแต่มันแจ้งเขานะ ฝ่ายดับนั้นก็ต้องมีการเห็นแจ้งเหมือนกันแต่แจ้งเรานะเพราะฝ่ายเกิดนั้นเป็นความเห็นแจ้งฝ่ายดับนั้นจะเป็นการไม่เห็นแจ้งไม่ได้ต้องมีการเท่าเทียมกันในเมื่อความเห็นนั้นเป็นฝ่ายเกิดแล้วก็เราก็ต้องใช้ความเห็นนั้นเป็นฝ่ายดับเขาถึงจะสมกันเวลาเรานึกถึงเขาเนี่ยเห็นไหมภาพของเขาชัดเจนปรากฏในใจเราได้ แล้วก็เมื่อปรากฏแล้วเนี่ยถ้าหญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้กามราคะก็เกิดขึ้นในใจเราได้แล้วเวลาเกิดเนี่ยเกิดด้วยความเห็นแจ้งคือแจ้งเขานั่นเองนึกถึงเขาแจ้งหมดเลยชัดหมดเลยเป็นอย่างนั้นไหมล่ะนะก็ในเมื่อเราเห็นว่าฝ่ายเกิดเขาแจ้งฝ่ายดับก็ต้องแจ้ง แจ้งเรานี่แหละแจ้งชัดเท่ากับเขานั่นแหละแต่ตอนนี้มันไม่แจ้งมันมืดไงลองมองตัวเองดิมืดไหมล่ะมืดไหมเนี่ยมืดเนาะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือว่า เราจะต้องเห็นตัวเองเนี่ยแจ้งเท่ากับเขาสมมุติว่าเราอบรมแจ้งเราแล้วเขาจะแจ้งอยู่ไหมเขากลับมืดไปเลยเขาจะไม่แจ้งเพราะว่าความแจ้งนั้นถ่ายเทมาที่เราแล้วเหมือนเมื่อก่อนว่าขณะที่เราแจ้งเขาอยู่เราแจ้งไหม ไม่แจ้งเลยมืดเมื่อก่อนเราเป็นเช่นนั้นเวลานึกถึงเขาเนี่ยแจ้งหมดเลยชัดหมดเลยแต่เวลานึกเรามืดเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเรายังไม่ได้อบรมคั้นเมื่อเราอบรมแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าเมื่อแจ้งเราได้เนี่ยเขาก็มืดเหมือนกัน มืด สมมติว่าเราเห็นตัวเองแจ้งต่อไปเนี่ยเรานึกถึงเขาเนี่ยนึกไม่ออกเชื่อไปนึกไม่ออกเลยนะไม่เห็นมืดผู้หญิงนึกถึงผู้ชายนึกไม่ออกผู้ชายนึกถึงผู้หญิงไม่ออกเพราะอะไรเพราะเราถูกย้ายแล้วย้ายความแจ้งมาอยู่ที่เราแล้วแต่นึกถึงตัวเองในแจ้งมากนึกถึงคนอื่นเนี่ย
มืดไปเลยพระเจ้าเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะนึกคนอื่นนึกไม่ออกหรอกในโลกนี้นึกได้แต่เราคนเดียวอันนี้คือหมายถึงคนอบรมมรรคแล้วเป็นอย่างนั้นนะคือคนที่ยังไม่ได้อบรมมรรคเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนึกคนอื่นแจ้งหมดยกเว้นตัวเราคนเดียวที่ไม่แจ้งมันมืดแต่ต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นแจ้งขึ้นมาได้เนี่ยต่อไปแล้วเราจะแจ้งของเราอย่างเดียวชัดหมดเลยชัดมากแต่คนอื่นนึกไม่ได้มืดละให้กลับด้านกันให้ได้ถ้าเรากลับด้านเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่นั่นคือเราชนะแล้วจิตของเราจะไม่มีเกิดดับไม่มีจิตของเราจะเล่นหามก็ไม่มีแมวนอนหลับที่ไม่มีอาการสักอย่างฉะนั้นการที่เห็นแมวเต้นหางเนี่ยอาการ3อย่างนั้นมันเป็นอาการที่ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลยยังไม่ได้ถูกการอบรมอะไรเลยเพียงแต่เราไปเห็นใส่แล้วก็เราก็ไปยังไม่รู้ทางแก้แต่ถ้าเราอบรมมรรคแล้วอาการทั้ง3อย่างไม่มีฉะนั้นพระยาเจ้าไม่มีอาการสั้ง3อย่างตัวหนึ่งดูอยู่ตัวหนึ่งกำลังคิดอยู่ตัวหนึ่งกำลังผูกพันกันอยู่ไม่มีคำนี้มียังไงทำมีไปทำไมล่ะมันยุ่งเหยิงเหลือเกินเพราะอาการทั้ง3นั้นไม่ใช่ใครเราคนเดียวเท่านั้นนะเราเป็นของเราคนเดียวไม่ใช่ของใครเป็นของใครที่จะมาอยู่กับจิตเราอันนี้นักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมีความเหนือชั้นกว่ากันนะถ้าคนนั้นเห็นแจ้งตัวเองแล้วเนี่ยมีแต่ดับอย่างเดียวแล้วจิตของเราจะสงบวันหนึ่งเนี่ยเราไม่เห็นใครหรอกเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวตลอดเวลาตัวเราเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยสว่างสวยไม่มีใครทั้งนั้นในโลกนี้เรามีแต่ภาพเราเท่านั้นไม่มีภาพใครเลยเพราะอะไรเพราะเราสามารถจะพลิกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเมื่อเราเห็นเราอย่างเดียวกามราคะก็ไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ดับไปและการขณะที่เราเห็นเรานั้นก็เห็นความปฏิกูลในตัวเองมากมายก็เกิดการเบื่อหน่ายด้วยทำให้เราเนี่ยหมดความเป็นหญิงเป็นชายได้ในที่สุดเท่ากับว่ากิเลสเกิดขึ้นนี่ยังไม่ได้ทำสมาธินะเราใช้ความคิดแก้ความคิดนี้ปรากฏว่ากิเลสเราดับได้และเมื่อดับได้สมาธิก็เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องวิ่งหาเมื่อก่อนเราวิ่งหาสมาธิก็จะวิ่งหนีเราต่อไปเหมือนบุคคลวิ่งจับเงาตัวเองเมื่อเราวิ่งเงาก็วิ่งตามเรากับเงาเนี่ยวิ่งไปพร้อมๆกันโดยที่จับกันไม่ทันแต่บัดนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำสมาธิเพียงแต่ว่าเราลดกิเลสลงวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่วิ่งหาสมาธิแต่เป็นวิธีที่ว่าถ้าเราลดกิเลสลงสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองการเกิดขึ้นเองของสมาธิเป็นเหตุของการลดลงของกิเลสเราเป็นเหตุแน่มันเป็นเช่นอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าใจว่าอยากได้สมาธิเราต้องวิ่งหาสมาธิเพราะเราอยากได้สมาธิต้องวิ่งหาสมาธิเท่านั้น แต่บัดนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราอยากได้สมาธิแต่เพียงแต่ว่าเราลดกิเลสลงเราอยากได้สมาธิแต่ไม่ต้องวิ่งหาสมาธิหรอกเพียงแต่เราลดกิเลสลงเท่านั้นแหละสมาธิเราก็จะมาเองโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาเข้าใจไหมนั่นเป็นการเข้าใจยากสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องปัญญาหมดเลยปัญญาเหล่านี้จะเป็นมรรคนะเพราะปัญญาเหล่านี้จะเป็นมรรคหมดเลยเหมือนบุคคลบอกว่าเราไม่สบายน่ะ
อ้าวไม่สบายก็วิ่งหาความสบายสิอันไหนสบายล่ะไปดูหนังฟังเพลงที่สบายมันไม่ถูกนะถ้าเราไม่สบายก็วิ่งหาความไม่วิ่งหาความสบายอย่างนั้นไม่ถูกท่าทางที่ถูกเป็นยังไงถ้าเราไม่สบายก็จะไปดูหนังฟังเพลงทำไมล่ะวิ่งไปหาหมอสิเข้าใจไหมวิ่งไปหาหมอแล้วก็ให้หมอรักษาโรคของเราเมื่อโรคเราลดความสบายมันก็จะมาเองความสบายไม่ต้องวิ่งหาแต่วิ่งหาหมออย่างเดียวแล้วความสบายจะเกิดขึ้นเพราะเมื่อหาหมอหมอก็จะให้ยาเมื่อทานยาโรคเราก็จะลดเมื่อลดโรคมันลดลงความสบายก็จะคืบคลานเข้ามานี่คือการเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งกิเลสเราก็จะลดเมื่อลดแล้วสมาธิก็จะเกิดขึ้นเองการเกิดขึ้นเองของสมาธินี้โดยที่เราไม่ต้องวิ่งหามันเป็นความซับซ้อนนะฉะนั้นสมาธิชนิดนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่เราไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่เราเห็นแจ้งตัวเองแล้วก็ลดกิเลสตัวเองลงเท่านั้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นเอง เปรียบเหมือนว่ามีตออยู่ในสระแต่น้ำน่ะเต็มสระตอนั้นจมอยู่ในน้ำเราอยากจะให้ตอนั้นโผล่ขึ้นเหนือน้ำคนคนหนึ่งคิดว่าเราอยากจะให้ตอเนี่ยโผล่ขึ้นมาในน้ำพยายามจะทำว่าทำยังไงหนอให้ตอเนี่ยอยู่ใต้น้ำเนี่ยโผล่ขึ้นมาเขาจะหาวิธีว่าทำยังไงให้ตอนั้นโผล่จะขึ้นน้ำให้ได้ด้วยใช้กรรมวิธีต่างๆที่เขาเข้าใจแต่คนคนหนึ่งบอกว่าเราไม่ต้องทำอย่างนั้นการที่ว่าตออยู่ในน้ำนั้นเราจะให้ตอโผล่เนี่ยเราไม่ต้องสนใจต่อนั้นเพียงแต่ว่าเราลดลงของน้ำในสระนั้นเท่านั้นเองต่อก็จะโผล่ขึ้นมาเองเราจะทำยังไงให้น้ำเนี่ยออกจากสระให้ได้ก็คือการสูบออกไปเมื่อสูบไปน้ำก็ลดเมื่อน้ำลดต่อก็โผล่การโผล่ของต่อจะเกิดขึ้นด้วยวิธีนี้แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมันไม่โผล่จะให้โผล่ให้ได้มันไม่โผล่จะโผล่ให้ได้โดยที่ไม่มีการลดของน้ำโยมว่าเป็นยังไงมันเป็นการเข้าใจนะเข้าใจแบบว่ามันซับซ้อนอะถึงได้บอกว่ามรรคเนี่ยปัญญานำหน้าเนี่ยมันซับซ้อนคนต้องเก่งเรื่องปัญญาถึงจะเดินมรรคได้ถ้าไม่เก่งไม่ได้นะอย่างที่เคยสมาที่เคยพูดว่าคนไม่มีเงินอยากจะมีเงินอ้าวเราไม่มีเงินก็วิ่งหาเงินสิอีกคนหนึ่งบอกว่าอยากมีเงินเหรอถ้าอยากได้เงินก็วิ่งหางานสิโยมว่าคนไหนถูกนะแทนที่บอกว่าอยากได้เงินก็วิ่งหาเงินสิเนี่ยถูกไหมหรือคนหนึ่งบอกว่าอยากได้เงินคุณต้องวิ่งหางานสิอันไหนจะถูกคนที่บอกว่าอยากได้เงินวิ่งหาเงินคนนั้นผิดแต่คนบอกว่าอยากได้เงินวิ่งหางานนั่นคือถูก เพราะเขามองอีกชั้นหนึ่งว่าถ้าเราได้งานเมื่อมีงานเงินก็จะมาเองโดยที่เงินไม่ต้องวิ่งหาแต่วิ่งหางานเท่านั้นเข้าใจไหมเหมือนคนเดียวกันว่าอยากได้สมาธิก็ทำสมาธิสิกับคนหนึ่งบอกว่าอยากได้สมาธิไม่ต้องทำสมาธิหรอกแต่ให้ลดกิเลสลงโยมว่าคนไหนจะถูกลดกิเลสถ้ากิเลสลงสมาธิมันก็มาของมันเอง
นี่เราเข้าใจกันไหมเนี่ยเข้าวัดเนี่ยว่าโอ้อยากได้สมาธินั่งขาหดขังแข็งสู้เพื่อจะได้สมาธิอีกคนหนึ่งบอกไม่ทำหรอกสมาธิเราจะลดกิเลสลงถ้ากิเลสเราลดลงลดลงเดี๋ยวสมาธิมันจะมาเองมาเองมาเองมันเขาเรียกมองคนละช็อตอะไอคนที่มองว่าวิ่งหางานนั่นแหละมองลึกกว่าลึกซึ้งกว่าที่เขามองกันไม่ออก มันเป็นเช่นอย่างนี้คือเรียกปัญญากับปัญญามันคนละชั้นกันนะฉะนั้นคนที่อบรมมรรคเนี่ยเขามีปัญญามากอย่างที่กล่าวว่าคนมีปัญญาเท่านั้นที่อบรมมรรคได้คนไม่มีปัญญาไม่มีทางหรอกนะไม่มีทางอันนี้แหละจึงว่ามันเป็นการมองที่นักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญามากพอเนี่ยแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ ถามว่าคนอยากได้สมาธิก็ไปพากันทำสมาธิเอ้านั่งต่อไปเนี่ยขาขวาทับขาซ้ายนั่งนั่งนั่งทำสมาธิให้ได้แต่ไม่สนใจที่ว่าจะละกิเลสอย่างไรส่วนละกิเลสนั้นน่ะอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นว่าเอ้ากามราคะสมมุติว่าเราคิดเรื่องกามมาเนี่ยโตมาเนี่ยคิดอยู่30 ปี เวลาเราคิดอสุภะก็ต้อง30 ปีเข้าไปล้างนะ30 กับ30ล้างกันเมื่อก่อนวันๆก็คิดแต่เรื่องกามวันก็คิดอยู่แล้วคิดอีกแล้วคิดอีกแล้วก็เกิดขึ้น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  แต่วันหลังอบรมมรรคเนี่ยวันๆก็คิดแต่อสุภะอสุภะทั้งวันทั้งวันเดินก็อสุภะนั่งก็อสุภะนอนก็อสุภะโยมว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายเกิดฝ่ายไหนเป็นฝ่ายดับวันๆไอ้คนเนี้ยคิดแต่อสุภะทั้งวันกามก็ออกไป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 แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยวันๆก็คิดแต่เรื่องกามกามก็เข้ามา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 เข้าใจไหมแล้วการคิดแต่ละครั้งมันเหมือนกับว่าไปเพิ่มมันเรื่อย เพิ่มฝ่ายไหนก็ฝ่ายนั้นถ้าฝ่ายกามก็กามไปเรื่อยๆถ้าฝ่ายอสุภะก็เพิ่มมาอสุภะเรื่อยๆกามก็จะลดลงลดลงลดแต่เพิ่มอสุภะนะฉะนั้นกิเลสมันดับด้วยการคิดย้อนสอนคิดตรงข้ามมันไม่ได้เป็นการนิ่งทำให้กิเลสออกหรอกมันเป็นการคิดเพราะว่าตอนเข้าก็คิด ตอนออกก็ต้องคิดเอาความคิดไปล้างความคิดสมมุติว่าโยมเดินไปในป่าเนี่ยหนามมันต่ำแต่โยมก็ไม่ได้พกเข็มไปและโยมจะเอาอะไรบ่งก็หักหนามมันต้นนั้นแหละต้นไหนตำละก็หักหนามต้นนั้นแหละแต่หนามคนละหนามนะหนามที่ต่ำก็หักคาอยู่ไอ้หนามที่มาบ่งก็ต้องคนละอันก็มาบ่งกันมีคนมาบอกว่า เอ้าคุณเนี่ยถูกหนามตำคุณก็เจ็บแล้วแต่คุณทำไมต้องเอาหนามไปทิ่มตัวเองอีกคนที่พูดนั้นก็คือคนโง่เพราะคนที่ฉลาดคือก็เอาหนามบ่งหนามไงแล้วเจ็บไหมก็เจ็บแต่มันเจ็บแล้วมันก็จะหายเจ็บเราก็ต้องลงทุนตรงนั้นหน่อยคนหนึ่งมองอย่างหนึ่งคนหนึ่งมองว่า ก็ในเมื่อหนามตำหนามเป็นที่รังเกียจของเราเราเกลียดหนามหนามตำเรามันเจ็บแต่เราจะเอาหนามมาทำไมคนนั้นจะถูกไหมในเมื่อเรารังเกียจหนามแล้วจะพูดถึงหนามทำไมถ้าไม่พูดหรือไม่เกี่ยวข้องกับหนามหนามก็ไม่บ่งไม่ออกหรอกก็ไม่มีการบ่งนั่นเองเราก็เจ็บต่อไปเป็นคำพูดเดียวกันว่าในเมื่อเรารังเกียจความคิด เมื่อความคิดทำให้เราไม่สงบจะไปคิดอะไรอีกการที่คิดอสุภะก็ไม่ควรแก่เราคนนั้นก็หนามคาอยู่นั่นแหละออกไม่ได้หรอกกามก็คาอยู่นั่นแหละถ้าคนนั้นไม่คิดอสุภะกามก็คาไปไม่มีทางออกหรอกทำสมาธิยันตายก็ช่างเถอะไม่มีทางออกเพราะมันคาอยู่อ่ะเข้าใจไหม นั่นการทำสมาธิของเราเนี่ยมันเป็นการพักใจเฉยๆมันไม่ได้ออกอะไรหรอกจึงได้บอกว่าไม่มีไม่ได้มาใช้เลย
การที่พูดอย่างนี้บอกว่าสมาธิที่ทำนะไม่ได้มาใช้ให้วางไว้เนี่ยคนต่อต้านเยอะนะเมื่อก่อนตมาเองก็คิดแบบนั้นแหละว่าต้องทำสมาธิก่อนแล้วเอาสมาธิไปฆ่ากิเลสแต่ทำไปทำมามันได้มาฆ่าไม่ได้คือเราทดลองหมดนะที่เขาพูดเนี่ยทดลองแล้วสุดท้ายมาฆ่าด้วยอสุภะและอสุภะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสมาธิเลยมันเป็นความคิดด้วยกันทั้งนั้นแหละจริงอยู่หนามบ่งหนามยอกก็หนามบ่งเชื่อไหมว่าธรรมชาตินี่เขาเก่งมากว่าการแก้ไขนั้นเป็นการชนิดเดียวกับสิ่งที่เราได้รับทุกนั่นเองเพราะเราทุกความคิดแต่เวลาจะแก้ความคิดก็เอาความคิดมาแก้กันอย่างที่บอกว่าเราโดนงูกัดเนี่ยเวลาวิ่งไปหาหมอเนี่ยหมอจะเอาอะไรแก้เอาพิษงูนั่นแหละแก้คนไข้ก็บอกว่าเนี่ยก็โดนพิษมาจกๆก็จะเอาพิษมาฉีดเราเสียได้อีกหรือมันเหมือนว่าธรรมชาติเนี่ยเขาเก่งมากว่ายาที่ดีที่สุดก็คือสิ่งเดียวกันนั่นเองคือใครสักคนจะคิดว่าพิษนั่นแหละคือยาที่ดีที่สุดแล้วก็พิษนั่นแหละคือเลวร้ายที่สุดที่จะฆ่าเราได้คนทุกคนเนี่ยคิดว่านี่คือพิษส่วนยาที่จะแก้พิษไม่น่าจะใช่กับพิษนี้คือมันจะต้องคิดเป็นอย่างอื่นไปเลยว่านอกจากพิษเนี่ยนอกเหนือจากพิษหมดเลยแต่หารู้ไม่ว่ายาที่ดีที่สุดก็คือพิษนั่นเองพิษงูนั่นเองจะมาแก้พิษงูเองมันเป็นเรื่องที่ใครจะคิดว่าพิษงูนั่นคือยาทุกคนตีความหมายว่าพิษงูคือพิษเลยจะตีความหมายเป็นยานี้ชักกี่คนที่จะคิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นว่ายาที่ดีที่สุดก็คือพิษมันเองนั่นเองนี่คือความซ่อนเลนของธรรมชาติที่ไม่น่าจะคิดเป็นแบบนั้นไม่น่าจะแง่นี้ไม่น่าจะมีคนคิดคนที่บอกว่าเราคิดว่าความคิดเนี่ยเป็นความทุกข์มากเขาจะไม่นึกถึงว่าความคิดจะมาแก้กันได้เขาคิดว่าสมาธินั่นแหละคือแก้เป็นอย่างเดียวกันที่คนมองว่าพิษงูนั่นเนี่ยเป็นพิษสถานเดียวไม่มีคำว่ายาหรอกในนั้นอะแต่ที่ยิงยาดีที่สุดก็คือพิษมันเองนั่นเองนี่มันเป็นความที่เล่ห์เหลี่ยมนะเล่ห์เหลี่ยมธรรมชาติที่มันซ่อนเงื่อนซ่อนกลที่ทำให้เราเขวสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องฉลาดคือมันต้องค้นน่ะทำมาสมาธิมาแทบตายแต่ไม่เคยพิจารณาอสุภะเลยกามราคะละไม่ได้ต่อมามาพิจารณาร่างกายโอ้โหละเอาละเอาละเอาสมาธิไม่ได้ทำเลยแต่ละเอาละเอาละเอาทำสมาธิมาหลายปีพิจารณาอสุภะเพิ่งจะพิจารณากิเลสลดไปตั้งเยอะทำสมาธิไม่เคยลดมาตั้งนานอย่างเงี้ยมันเห็นผลชัดเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นทีนี้หลายคนที่จะมานำเรื่องนี้มาคุยมาพูดมาเทศมาสอนหลายคนไม่เห็นด้วยเราก็หนักใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ทดลองมาทุกอย่างสมาธิก็ทำมาเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปไม่รอดคันจะรอดได้ก็มาตรงที่พิจารณานี่เองนะครับมานำมาสอนเพราะว่าสมาธิทำไม่ได้ก็มีคนต่อต้านความจริงแล้วเราไม่ได้คิดโต้ตอบใครนะแต่ความจริงที่เราค้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆลองทำดูสิไม่เชื่อสุดท้ายนี่มันไม่ใช่อะไรเอาความคิดมาล้างกันเองแล้วเวลาคิดถึงตัวเองเนี่ยคิดอสุภะตัวเองไม่ทุกข์เลยมีแต่ความสุขใครๆจะบอกว่าความทุกข์ความคิดเนี่ยเป็นสังขารแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งหมดไม่ใช่อย่าเหมารวม
เราต้องแบ่งประเภทที่ว่าคิดเขาหรือคิดเราไอ้คิดเขานั้นแน่นอนอยู่แล้วมันทุกข์อยู่แล้วอันนั้นไม่เถียงแต่คิดคิดเราเนี่ยมันไอ้คนที่พูดมันไม่ได้ทำนะถ้าทำจะไม่มีคำพูดนี้แต่เขาตีรวมเลยว่าทุกข์หมดเป็นสังขารหมดเป็นอวิชชาหมดเป็นกิเลสหมดมันไม่ใช่ไม่ใช่ก็เหมือนคนตีเหมารวมว่าพิษงูคือพิษอย่างเดียวไม่มียาหรอกมันไม่ใช่มันเป็นยาด้วยและยาดีที่สุดด้วยนะที่จะแก้กันได้นะใครจะนึกได้หรอว่าพิษนั่นแหละคือยานะพิษก็คือพิษฉลานเดียวนะคนจะตีความหมายอย่างนั้นใครจะคิดว่าความปรุงแต่งนั้นเป็นทุกข์อย่างเดียวจะเป็นสุขคงไม่มีหรอกที่ไหนได้มันมีอยู่ซ่อนอยู่ในนั้นนี่คือความแยบยลกลลวงอำพรางที่ธรรมชาติซ่อนเร้นที่ให้มนุษย์เนี่ยไขว้เขวไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะเทวดาก็ไขว้เขวหมดเลยนะมันเล่นลับนะอันนี้แหละเราจะทำลายโครงสร้างอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าตัณหาโครงสร้างหลังเก่าบ้านเก่าของเรานะเราจะต้องทำลายด้วยวิธีนี้พูดง่ายๆก็คือว่าธรรมชาติใดที่เราเคยทำนะธรรมชาตินั้นเราต้องลบออกจากใจเราซะเมื่อก่อนติดนิสัยคอยจะคิดถึงคนอื่นอยู่เลยตอนนี้เราจะล้างนิสัยนั้นทิ้งซะวันๆให้คิดถึงตัวเองเท่านั้นไม่เอาใครมาคิดล้างระบบเก่าทิ้งสร้างระบบใหม่ขึ้นมาจนชำนิชำนาญต่อไปเห็นแต่ตัวเองทั้งวันทั้งวันไม่เอาภาพของเขามาตั้งจนเราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยอีกอย่างหนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่งนั่นถึงจะหมดพิษสงเราชนะโลกได้ถ้าอย่างนั้นฉะนั้นเท่ากับว่างานนี้ก็คือทางเส้นเก่านั้นเป็นมิจฉามรรคคือทางผิดทางเส้นใหม่นี้เป็นสัมมามรรคเป็นทางถูกส่วนสมาธินั้นเราทำทีหลังก็ได้จะไม่ทำเลยก็ได้เพราะไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้กลายเป็นเช่นอย่างนั้นนะแสดงว่านิพพานนั้นนอกเหนือจากสมาธิทั้งหมดแล้วก็คนที่บอกว่าโอ้คนไม่ทำสมาธิแล้วจะไปนิพพานได้นะคนที่ไม่ทำสมาธิจะมีสมาธิได้อย่างไรนะคนที่บางคนก็บอกว่าเอ้าไม่ใช่สมาธิแน่แล้วจะมีสมาธิหรือเขาคิดว่าคนที่ไม่ใช่สมาธิเนี่ยไม่มีสมาธิกับเขาหรอกไม่ใช่นะคนที่ไม่ใช้นั้นสมาธิมากนะคนไม่ใช้สมาธิกับมีสมาธิมากคนที่ใช้ไม่มากเลยน้อยกว่าเยอะเลยเป็นคำถามเดียวกันที่บอกว่าคนวิ่งหาเงินนั่นแหละได้เงินน้อยแต่คนวิ่งหางานนั้นได้เงินมากกว่าเข้าใจไหมคนวิ่งหางานน่ะได้เงินมากกว่าคนที่วิ่งหาเงินได้เงินนิดเดียวคนวิ่งหาสมาธิได้สมาธินิดเดียวแต่คนวิ่งหาการละกิเลสคันที่ไม่ทำสมาธิแล้วก็ไปเกณฑ์การคิดอสุภะได้สมาธิมากกว่ามันเป็นคำพูดเฉยๆว่าไม่ได้ทำสมาธิเลยได้แต่คิดอยู่ในอสุภะมันเป็นคำพูดแต่ในคำพูดนั้นมันมีสมาธิมากมายอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เอ่ยถึงเหมือนคนที่บอกว่าไม่ได้วิ่งหาเงินตอนนี้แต่วิ่งแต่หางานอย่างเดียวคำพูดคำนี้ไม่มีคำว่าเงินเลยอ่ะมีแต่ว่าวิ่งหางานได้แต่ทำงานทำงานทำงานความจริงทำงานนั้นน่ะไม่ได้เอ่ยถึงเงินแต่เขามีเงินมากมันมีแต่เอ่ยแต่เรื่องแต่งานมีแต่งาน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 ไม่มีคำว่าเงินเงินเงินเลยแต่ไหนได้ไอ้งานงานนั่นแหละมีแต่เงินเงินทั้งนั้นเลยอย่างเนี้ยบางคนบอกว่าทำสมาธิหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้ทำช่วงนี้ทำอะไรพิจารณาอสุภะโอ้จะมีสมาธิหรือก็วันวันกับสุภาสุภาสุภาไม่ได้กล่าวถึงสมาธิเลยแต่ที่ไหนได้สมาธิมาก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 อย่างเงี้ยเข้าใจไหมเหมือนคนที่ไม่กล่าวถึงเงินเลยวันวันก็มีแต่งานงานงานแต่เงินเขาอยู่ในนั้นเขาไม่กล่าวหรอก
แต่มันซ่อนตัวอยู่ในนั้นแหละอย่างนี้แหละอันเดียวกันเข้าใจไหมมันถึงได้ว่าสับสนไงสับสนเรื่องปฏิบัติคือสมมติว่าคน สมมติว่าคนที่อบรมอสุภะเนี่ยเขามีมาตรฐานเขามีมาตรฐานตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยเขาเพียรสร้างภาพเราขึ้นมาก่อนที่จะสร้างภาพเราขึ้นมาเนี่ยเขาไม่เห็นภาพตัวเองมาก่อนเขาก็อาศัยภาพคนอื่นก่อนภาพคนอื่นเนี่ยเราเคยเห็นไหมเห็นในหนังสือบ้างเห็นในลักษณะของการเราเห็นคนตายจริงๆบ้างแล้วเราเห็นแล้วเราก็จำไว้เมื่อเราจำไว้เนี่ยเราก็มานึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นเวลานึกถึงตัวเองเนี่ยเราไม่ได้เอาคนนั้นมานึกนะนึกถึงเรานั่นแหละแต่อาศัยแค่อุบายเขาเอาแค่อุบายมาพอโหคนตายมันเป็นอย่างนี้เนาะกำลังขึ้นอืดเลยตัวนอนกำลังกินเลยเนี่ยโอ้จำแล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นเพราะงานนี้เรามีเป้าหมายที่ตัวเองไงไม่ได้มีเป้าหมายของใครแต่เราเป้าหมายของเราก็จริงแต่เราไม่มีแง่มุมไม่มีแง่มุมไม่มีอุบาย ที่จะน้อมนำมาว่าเราจะเห็นตัวเองแบบไหนก็เลยว่าอาศัยอุบายที่เราไปเห็นเขาเอาแค่อุบายมาพอถ้าเราเห็นคนตายแล้วเอาคนตายมานึกเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ทำหรอกเดี๋ยวจะกลัวผีนะเขาไม่อยากให้ทำหรอกแล้วเราเองก็ไม่อยากจะทำอยู่แล้วแต่เราเอานึกถึงตัวเราเอาแค่อุบายเขาเอาแค่อุบายมาเพราะเราไม่สามารถจะหาแง่มุมอะไรมาเป็นอุบายเราขอยืมก่อนนะอย่างเงี้ยแล้วก็นึกถึงเราเน่าอืดอย่างนั้นลองนึกเราจะไม่กลัวเลยยังไงก็กลัวไม่ได้เพราะเราเป็นเราอะนะจะนึกเน่านึกอะไรก็เป็นเราแต่ใหม่ๆก็กล้าๆกลัวๆนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ฝืนไปหน่อยนะมันอาจจะมีลักษณะว่าเรายังไม่คุ้นน่ะแต่ทำไปสนุกเลยตอนนี้นึกไปกลายว่าเป็นคนไม่กลัวผีลองทำดูดิทำไปทำมาจะไม่ค่อยกลัวเห็นคนตายนี่มาก่อนเนี่ยอุ้ยไม่อยากมองหรอกกลัวติดตามันเป็นหลับเป็นนอนแล้วมันติดตาอยู่เลยมันจะนอนไม่หลับเอาแต่ตอนนี้สบายเลยเพราะเราติดตาทั้งวันเลยเพราะว่าพิจารณาตัวเองมานานชอบเลยแล้วยิ่งทำยิ่งมีความสุขเราไม่ได้ทำสมาธิเลยนะได้แต่เห็นตัวเองไปสร้างศพทั้งวันทั้งเดินทั้งเดินทั้งโอ้ยสมาธิมาเอามากฌานก็มาญาณก็มาฌานที่บอกว่าเขาอยากได้กันอยากได้มาหาเราเฉยๆเลยง่ายๆต้องทำดูสินะเกิดหมดฌานเดี๋ยวจะเข้าวูบเข้าละเข้าแล้วเวลาเข้านั้นจะหมุนเลยนะมันเหมือนกับมันจะเวิร์กๆน่ะมันจะวิวอ่ะมันจะเข้าไปแล้วก็ถอยจิตหน่อยโอ้ยฌานที่เขาย้ายยากกันนะเราได้ง่ายๆฌานก็มาญาณก็มาแต่เราอยากจะให้เห็นตัวเองก่อนให้ออกฌานก่อนถอยมาหน่อยถอยมาเราอยากเข้าแล้วเราให้เห็นตัวเองก่อนถ้าไม่ถอย เข้าไปภาพเราหายแล้วจะไปรอดนะทำอย่างนั้นแหละจนกว่าเราเห็นตัวเองแจ้งแล้วค่อยทำฌานทีหลังเราอยากได้นักเลยเอาเลยตอนนั้นตอนที่เราไม่มีอะไรทำแล้วเห็นตัวเองแจ้งหมดแล้วถึงขนาดที่เราแจ้งหมดแล้วไม่มีอะไรทำแล้วเราเป็นพระอนาคามีไปแล้วความเป็นหญิงเป็นชายเราหมดแล้วเพราะว่าจิตของเราเนี่ยเห็นแจ้งหมดแล้วแจ้งขนาดที่ไหนขนาดที่ไม่หลุดน่ะ จิตเราจะไม่มีหลุดเลยตลอด24ชั่วโมงเนี่ยฉะนั้นเวลาคนที่อบรมมรรคเนี่ยเขาต้องได้มีสมาธิมากกว่า
ทั้งที่เขาไม่ได้เอ่ยถึงสมาธิเลยเหมือนคนที่ทํางานเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงเงินเลยนะแต่เขาก็มีเงินมากกว่ามีแต่งาน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 แต่เงินไม่ได้กล่าวถึงก็จริงแต่เงินมีอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นแล้วการที่เราเห็นตัวเองแจ้งเป็นอสุภะอสุภะเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงสมาธิแต่เขามีสมาธิอยู่แล้วมีสมาธิขนาดไหนมีสมาธิขนาดที่จิตไม่รั่วเนี่ย ทั้งกลางวันกลางคืนจิตจะไม่รั่วเลยคนอื่นรั่วหมดทำสมาธิอย่างอื่นรั่วหมดไม่เหลือหรอกรั่วทั้งวันเนี่ยแต่เยมักจะไม่รั่วนะทั้งที่ไม่ได้ทำสมาธิจิตไม่รั่วนี้หมายถึงว่าคนนั้นสมาธิมากนั่นเองเพราะวันๆก็เห็นตัวเองทั้งวันทั้งวันจิตไม่เอาภาพคนอื่นมาคิดเนี่ยเรามีความสุขมากจิตเราไม่ไปไหนเนี่ย เรามีสมาธิตั้งวันเลยแล้วสมาธินี้มาตรฐานแล้วเห็นตัวเองแล้วเอาความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่บางคนก็บอกว่าทำไมอยู่ล่ะทำไมไม่ต้องทำลายไปซะอีกล่ะทำไมไม่พิจารณาให้มันพังไปเลยไม่ต้องถ้าทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวสมาธิเราก็จะพังไปลุย สมมุติว่าเราเห็นตัวเองแจ้งเห็นตัวเองชัดมาแล้วก็กำหนดให้มันหายซะให้สลายซะเป็นดินเป็นน้ำให้เหลือแต่ความว่างถ้าทำอย่างนั้นนะต่อไปเนี่ยภาพเราก็หายและอะไรจะเกิดขึ้นภาพเขาก็จะเข้ามาแทนที่เพราะภาพเราหายภาพเขารอจังหวะอยู่แล้วตอนนี้ไปภาพเราไม่มีแล้วภาพเพศตรงข้ามก็เข้ามาในใจเราวันๆก็คิด แล้วเราก็พังพอดีเป็นผู้มีกิเลสเหมือนคนเก่าเพราะอะไรเพราะภาพเราไม่มีที่อยู่แล้วเราไม่อยู่ภาพเราถือว่าสลายไปแล้วสลายกับการที่เรามาครั้งแรกเราไม่ปฏิบัติธรรมเลยเราไม่เห็นตัวเองมาก่อนเลยมันมีค่าเท่ากันเพราะก่อนหน้านั้นเราจะยังไม่เห็นตัวเองเลยเราเป็นคนมีกิเลสเต็มๆต่อมาเราเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำให้ภาพเราหาย ไม่เป็นเครื่องอยู่ให้สลายไปเราก็จะกลับมาเป็นคนเดิมนั่นอีกตอนนี้ไปภาพเราไม่มีแล้วมีแต่ภาพคนอื่นเต็มไปหมดเลยเราก็จะกลับเป็นผู้มีกิเลสเหมือนเดิมเข้าใจไหมแล้วภาพของเราเนี่ยต้องมีทุกเวลานาทีไม่ให้โอกาสภาพอื่นได้ขึ้นเลยเราจะชนะไม่มีช่องว่างให้เข้าเลย เท่ากับว่า24ชั่วโมงนะภาพเรานี่ของเรียบเลยทุกวินาทีนั่นคือพระยาเจ้านะฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยไม่มีจิตรั่วตั้งแต่โสดาบันไปเนี่ยจะไม่รั่วเลยพระโสดาบันไม่รั่วพระอนาสกิทาคาขนาดไหนพระอนาคาขนาดไหนพระอรหันต์จะขนาดไหนนั่นคือพระยาเจ้า คนที่จิตไม่รั่วเนี่ยเท่ากับคนนั้นมีสมาธิตลอดเวลานะอันเดียวกันทั้งที่ท่านไม่ได้กล่าวเรื่องสมาธิแต่ท่านมีสมาธิของท่านนะแล้วก็การเห็นตัวเองเนี่ยท่านไม่ได้ทำลายท่านอาศัยเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าเราอยู่ตัวเรานั้นภาพของเราปรากฏตลอดเวลา ทำให้ภาพคนอื่นไม่สามารถจะเกิดได้เราจะอยู่ตลอดวันตายตายเราถึงจะทิ้งกันด้วยความตายนั้นเป็นเครื่องตัดสินให้ทิ้งกันเองเราไม่ต้องไปทิ้งหรอกแล้วความตายมันจะทิ้งของมันเองให้ความตายตัดสินเรื่องนี้แต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะอยู่ในร่างนี้ต่อไป ทีนี้คนคนนี้เนี่ยจิตก็อยู่ในตัวของท่านท่านเองก็มีภาพของท่านเป็นเครื่องอยู่ไม่เอาภาพใครเป็นเครื่องอยู่คนนี้ก็สงบอย่างเดียวเลยเที่ยวไปแสดงว่าคนไหนเอาเป็นเครื่องอยู่คนนั้นสงบตลอดกาลคนไหนไม่ทำลายภาพตัวเองทิ้งจ้ะคนนั้นฟุ้งตลอดกาลเพราะอะไรเพราะก็มีภาพคนอื่นเขารอจังหวะอยู่แล้ว
ก็เข้ามาแทนที่อุตส่าห์ละเขามานะมามีภาพเราแล้วเราทิ้งภาพเราเดี๋ยวก็คว้าภาพเขาต่อจิตเนี่ยมันจะอยู่ด้วยการไม่มีภาพไม่ได้เป็นเช่นอย่างนั้นนะลองดูดิไม่เชื่อลองดูดิเมื่อก่อนก็เคยทดลองนะว่าเอ๊ะเขาบอกว่าเห็นตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองนะสลายเป็นดินเป็นน้ำเลยลองสลายดูสลายจะได้โอ้ย จิตเราลอยเลยไม่รู้จะอยู่ไหนอ้าวภาพคนอื่นขึ้นมาอีกแล้วลองดูดิไม่เชื่อคือใครจะพูดอย่างไรไม่รู้ว่าทดลองอย่างก่อนสุดท้ายเนี่ยอุ้ยทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งแล้วภาพคนอื่นรอจังหวะทันทีเลยกลายเป็นว่าจะต้องอยู่เอ๊ะถ้าเราอยู่เนี่ยจะยึดไหมเนี่ยปัญญามันบอกว่าไม่ยึดหรอกไอ้คนไม่อยู่เนี่ยยึดหมดแหละแต่คนอยู่กับไม่ยึด พอจะยึดได้ยังไงเราเห็นก็เบื่อละน่าอยู่แล้วแต่เราจะต้องอาศัยนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้มีหน้าเราเนี่ยอยู่ตัวเองเนี่ยเหมือนคนที่ลอยอยู่ในทะเลแล้วก็เกาะซากศพเห็นซากศพลอยมาใกล้ก็ต้องเกาะซากศพนั้นไปขณะคนอื่นเนี่ยเห็นซากศพแล้วไม่เกาะคนเหล่านั้นตายหมดเลย แต่คนที่เกาะซากศพรอดแสดงว่าคนเกาะนั้นไม่จมแต่คนไม่เกาะจมหมดเลยเท่ากับว่าคนทุกคนไม่เห็นตัวเองมาก่อนไม่เกาะตัวเองจมอยู่ในโลกต่อไปโลกคือทะเลกว้างโลกคือโอคะโลกคือห้วงน้ำ ต้องจมนู่นน้ำเพราะเราทุกคนผ่านการไม่เห็นตัวเองมาแล้วก็จมอยู่แล้วมาก่อนเมื่อมาเห็นตัวเองแล้วทำลายภาพตัวเองก็จะจมต่อไปนะคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีการทดลองนะใครจะพูดยังไงทดลองนะและการที่บางคนเนี่ยบอกว่าเห็นตัวเองเนี่ยคือเห็นอย่างไร มันมีสองเห็นนะเห็นชนิดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นด้วยนิมิตเห็นด้วยนิมิตเนี่ยเห็นอย่างไรเห็นด้วยนิมิตเนี่ยก็คือว่าร่างหนึ่งอยู่ที่ร่างนี้อีกร่างหนึ่งเราเห็นอยู่ข้างหน้าเหมือนเราส่องกระจกอะเข้าใจไหมร่างหนึ่งอยู่นอกกระจกร่างหนึ่งอยู่ในกระจกมันเหมือนสองร่างกำลังดูกันอยู่ อย่างนั้นเขาเรียกนิมิตนะคือเราเห็นเราสองคนน่ะคนหนึ่งนั่งดูอยู่คือคนหนึ่งก็คือร่างจริงนี้อีกคนหนึ่งก็จะเป็นร่างนิมิตอย่างนั้นเป็นนิมิตอันนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สมาธิมาร่วมมันจะเป็นแบบนั้นถ้าใครทำสมาธิมา แล้วไม่ยอมถอยสมาธิแล้วจะเอาสมาธิเนี่ยมาพิจารณาร่างกายจะเห็นแบบนั้นหมดเลยถ้าเห็นแบบนั้นมันดีไหมมันมีดีและไม่ดีนะถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยไม่ทิ้งสมาธิแล้วจะเอาสมาธิมาพิจารณาเนี่ยจะเป็นนิมิตอย่างเช่นว่าเราเคยได้ยินว่าเข้าสมาธิไปถึงอัปปนาแล้วก็ถอยมาอุปจาระแล้วก็ยกจิตมาพิจารณาเนี่ย จะเป็นนิมิตหมดเลยทำไมต้องเป็นนิมิตเพราะว่าธรรมดาแล้วจิตที่มีสมาธิอยู่เนี่ยมันก็มีนิมิตอยู่ประจำอยู่แล้วแต่บรรดานิมิตเหล่านั้นเนี่ยเป็นนิมิตคนอื่นหมดไม่มีภาพตัวเองเลยก็เลยว่านิมิตเป็นของที่เกิดขึ้นสำหรับคนทำสมาธิอยู่ประจำว่านิมิตเห็นโน่นนิมิตเห็นนี่เห็นโน่นเห็นนี่ล้วนแล้วแต่ว่า นิมิตก็คือสิ่งที่ปรากฏในสมาธิที่สมาธิเราเวลาถอยออกมาเนี่ยมันจะมีนิมิตขึ้นเกิดขึ้นนิมิตก็คือความคิดชนิดหนึ่งของจิตแต่ความคิดของจิตขณะนั้นน่ะมันยังมีสมาธิอยู่กำกึ่งเหมือนว่าทั้งความคิดทั้งสมาธิยังปนกันอยู่เพราะเขายังไม่ถอยออกจากสมาธิทั้งหมดมันก็เลยมีสมาธิค้างคาระหว่างนั้นสมาธิก็ยังค้างอยู่แต่ไม่มาก ถึงเรียกว่าอุปจาไงเป็นสมาธินิดหน่อยเล็กน้อยแต่ระยะนั้นความคิดก็ปนเข้ามาเพราะระหว่างที่จิตออกตื่นเนี่ยความคิดก็จะรองรับละ
เมื่อรองรับระหว่างความคิดเนี่ยครึ่งหนึ่งสมาธิอีกครึ่งหนึ่งระหว่างนั้นนิมิตก็จะเกิดซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนิมิตคืออะไรนิมิตคือความคิดของจิตทำไมเรียกนิมิตอ่ะทำไมไม่เรียกความคิดนะก็คือว่าความคิดของคนทั่วไปเนี่ยมันไม่มีสมาธิเลี้ยงอยู่เขาเรียกว่าความคิด แต่ถ้ามีความคิดเนี่ยมีสมาธิเลี้ยงอยู่เนี่ยเขาเรียกนิมิตเพื่อจะแยกสับกันได้หรือจะแยกการจำแนกกันการเรียกได้ทีนี้นิมิตเนี่ยดีหรือไม่ดีจะให้ดีก็ได้จะให้ไม่ดีก็ได้เอ๊ะหมายความว่าอย่างไรถ้าจะให้ดีเนี่ยหมายความว่า เราเห็นนิมิตตัวเองว่าสมมติว่าเราไม่เห็นร่างนี้นะเราไปเห็นอีกเราอีกร่างหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเพราะการเห็นภาพเราอยู่ข้างหน้าเรานั้นดูเหมือนว่าคนมันถนัดอย่างนั้นทำไมเขาเห็นตัวเองสองร่างล่ะเพราะว่าธรรมชาติของคนเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็คือคนที่เอาสมาธิไปร่วมด้วยนั่นเองในการพิจารณา ก็จะเห็นตัวเองเนี่ยเป็นสองภาพเมื่อเป็นสองภาพเนี่ยปกติเนี่ยภาพตัวเองจะไม่มีข้างนอกหรอกมีแต่ภาพคนอื่นอยู่ดีแหละแต่ตัวนี้ตัวเองทำยังไงจะให้ภาพตัวเองปรากฏบ้างก็ต้องมีการอบรมพยายามจะให้ภาพตัวเองปรากฏด้วยอุบายต่างๆเหมือนกันอยู่ๆภาพตัวเองจะปรากฏเนี่ยก็ยากอยู่ไม่ใช่ง่าย นอกจากเคยทำมาบ้างหรือว่ามีนิสัยหรือมีของเก่าเท่านั้นที่จะปรากฏได้บ้างแต่ถ้าไม่มีเลยเนี่ยจะต้องมีการเพียรพยายามถึงจะเกิดขึ้นได้ครั้นเมื่อเกิดขึ้นได้เนี่ยเราอาศัยนิมิตนั้นมาเป็นเครื่องพิจารณาสอนใจเราว่าดูสิเราไม่เที่ยงกำหนดให้มันร่างเราเนี่ยสลายเป็นดินเป็นน้ำบ้างสมมติว่าเป็นร่างใหม่บ้างสลายบ้างแล้วแต่ เขาเรียกว่าอุคหะหรือปฏิภาณก็แล้วแต่ถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ย สุดท้ายก็สลายภาพทิ้งซะแล้วก็ภาพนั้นก็จะหายไปเลยแล้วหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาภาพอื่นก็จะแทนที่ทันทีเลยเหมือนกันเพราะภาพเราหายสมมติว่า สมมติว่านะกลางคืนเนี่ยเราพิจารณาตัวเองเนี่ยเห็นอสุภะตัวเองแล้วทำให้เห็นแล้วเนี่ยสลดสังเวชทำให้กามราคะลดลงแต่เมื่อมาถึงตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยทำกลางคืนเนี่ยกามราคะลดลงแต่มาถึงกลางวันแล้วเนี่ยเรากลับปรุงแต่งเรื่องเพศตรงข้ามขึ้นมาอีกแล้วกามราคะก็เพิ่มขึ้นมาเหมือนเดิม กลางคืนลบกลางคืนกลางวันเพิ่มอย่างเงี้ยสมมติอะภาพที่ไหนขณะไหนครองอยู่ภาพนั้นก็จะเพิ่มส่วนนั้นขึ้นมาภาพอสุภะครองอยู่กามราคะก็จะลดภาพเพศตรงข้ามปรากฏกามราคะก็จะเพิ่มกลายเป็นว่าลดแล้วก็พอเพิ่มเพิ่มแล้วก็มาลดเป็นไปได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ อันนี้ทำให้กิเลสเราเกิดขึ้นมาใหม่ได้แต่ในกรณีหนึ่งเนี่ยบุคคลที่อาจจะมีปัญญาขึ้นได้บ้างว่าการที่เราตั้งภาพอสุภะขึ้นตัวเองขึ้นมาเป็นนิมิตนั้นทำให้กิเลสเราลดได้เหมือนกันแต่เมื่อเราออกจากสมาธิเนี่ยภาพเพศตรงข้ามจะปรากฏขึ้นมาเราจะสลัดทิ้งซะ ไม่ตั้งไว้ก็พอจะทำให้เราเนี่ยยืดไปได้บ้างทำให้กิเลสเราเนี่ยลดไปได้บ้างเหมือนกันถ้าตั้งไว้กิเลสเราก็จะเพิ่มอยู่ที่ว่าคนนั้นจะฉลาดแค่ไหนว่าควรตั้งหรือไม่ควรตั้งนั่นเป็นเทคนิคหรือเป็นปัญญาของคนนั้นในกรณีนิมิตนะจะเป็นอย่างนั้นแต่สมมติว่าคนนั้นน่ะฉลาด ไม่ควรตั้งเพศตรงข้ามตั้งแต่ภาพอสุภะตัวเองอยู่เสมอแล้วก็สลายอยู่เสมอให้มันเป็นดินเป็นน้ำไปคนนั้นก็จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกัน
กิเลสก็จะหมดได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้นี่แหละเป็นส่วนดีที่ว่าบอกว่าถ้าเราทำสมาธิมาร่วมได้ก็มีไม่ได้ก็มีไม่ได้ก็หมายถึงว่าไม่สลัดภาพคนอื่นออกไปและภาพตัวเองก็หายภาพคนอื่นก็เข้ามาไม่สลัดออกคนนั้นก็ไม่ได้ได้ก็มีหมายถึงว่าถ้าคนนั้นฉลาดหน่อยฉลัดภาพคนอื่นทิ้งอย่างเดียวประการเดียวแล้วตั้งภาพตัวเองแล้วสลายก็ช่างเถอะไม่เป็นไรแต่ภาพอื่นก็ไม่รับไว้เหมือนกันคนนั้นก็จะหมดได้แต่ก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าเราใช้นิมิตนั่นแหละมันหายได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำให้เราร่างนั้นสลายสมมติว่าร่างนั้นน่ะ ไม่ให้กำหนดให้สลายลงไปเขาก็สลายของเขาอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะเวลาออกสมาธิภาพก็หายเองอยู่แล้วสลายหรือไม่สลายนิมิตก็มีขอบเขตจำกัดว่าเกิดได้หายได้ไม่สลายเดี๋ยวก็หายอยู่ดีสลายเดี๋ยวก็หายอยู่ดีพูดง่ายๆนะเพราะนิมิตเป็นของหายได้เกิดได้แต่สมมติว่าเราพิจารณาบ่อยๆกิเลสเราก็ลดได้เหมือนกันแต่อย่าตั้งภาพคนอื่นไว้อย่างเท่านั้นคนนั้นก็จะรอดสามารถจะพ้นทุกข์ได้นี่แหละคือบอกว่าถ้าเราใช้สมาธิมาร่วมได้ก็มีไม่ได้ก็มีมันเป็นเหตุอย่างนี้แต่ถ้าคนนั้นไม่สลัดภาพคนอื่นทิ้งก็ไม่ได้กิเลสเมื่อคืนเนี่ยกิเลสเราลดแต่กลางวันนี่มาปรุงแต่งเพศตรงข้ามเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดมันก็เท่าเดิมนี่คือสาเหตุของการทำอย่างนั้นแต่ก็มีอยู่ข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราพิจารณาตัวเราด้วยนิมิตนั้นถึงแม้ว่าพิจารณาซ้ำๆซากๆไม่ตั้งภาพนิมิตคนอื่นไว้เวลาออกมาก็ไม่ตั้งภาพคนอื่นไว้ทางตาทางหูคนนั้นพ้นทุกข์ได้ก็จริงแต่เมื่อพ้นทุกข์แล้วเนี่ยวิญญาณของท่านไม่ได้ดับอะไรคือวิญญาณของท่านไม่ได้ดับจิตของท่านไม่ไปย่อมไปทางตาบ้างเมื่อไปทางตาชื่อว่าจักขุวิญญาณไปทางหูเขาเรียกว่าโสตะไปทางจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าวิญญาณหกทำให้ท่านเนี่ยย่อมยินดีบ้างยินได้ยินร้ายบ้างในอารมณ์เหล่านั้นเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงอารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจท่านมักจะคอยตามอยู่เสมอทำให้จิตของท่านน่ะเขาเรียกว่าแกว่งแต่ก็ไม่มากนักแต่ก็ไม่ค่อยดีเลยทำยังไงจะไม่ให้แกว่งก็ไม่ได้เพราะการใช้วิธีนี้เนี่ยได้เท่านั้นเองทำไมท่านต้องแกว่งเพราะอินทรีย์ของท่านก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยยังมีอารมณ์ที่จะต้องจิตต้องผ่านอยู่ทำให้ไปกระเทือนถึงใจเขาเรียกว่ากระทบนอกกระเทือนในเมื่อเป็นเช่นนั้นการแกว่งไกลของจิตท่านก็มีบ้างแต่ก็มีไม่มากและท่านจะทำให้การแกว่งนี้หมดไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยจนตลอดชีวิตเพราะทำไมเพราะท่านไม่มีญาณทัศนะทำไมท่านไม่มีญาณทัศนะเพราะท่านไม่เจริญสติปัฏฐาน4พูดง่ายๆคือวิธีนี้ไม่เจริญไม่จะลงมาที่สติปัฏฐาน4เลยไม่มีสติปัฏฐาน4มีแต่สมาธิอย่างเดียวกับการพิจารณาแล้วพิจารณานั้นใช้นิมิตแต่สติปัฏฐาน4ใช้สัญญาใช้ร่างจริงไม่ใช่ร่างนิมิตมันต่างตรงที่ว่าคนคนหนึ่งทำสมาธิใช้นิมิตเป็นเครื่องพิจารณาก็คือร่างที่สองแต่คนคนหนึ่งใช้สติปัฏฐาน4พิจารณาคือร่างจริงเลยมีร่างเดียวไม่มีร่างที่สองจึงมีความแตกต่างกัน
อันนี้คือข้อแตกต่างว่าคนที่ใช้นิมิตจึงดับวิญญาณไม่ได้เพราะวิญญาณของท่านไม่เป็นญาณทัศนะแต่คนที่ใช้สติปัฏฐานสี่ใช้ร่างเดียวร่างจริงไม่เอานิมิตเพราะท่านไม่เอาสมาธิมาช่วยจึงไม่มีนิมิตเมื่อไม่มีนิมิตท่านใช้สัญญาเลย เอาสัญญามาเป็นญาณอีกทีหนึ่งและญาณตัวนี้จะเป็นตัวฆ่าวิญญาณหกได้ทำให้คนที่เจริญสติปัฏฐานสี่โดยที่ใช้สมาธิไม่ใช้สมาธิร่วมแล้วก็ไม่เอานิมิตมาพิจารณาแล้วเอาร่างจริงมาเป็นพิจารณาทำให้อินทรีย์ทั้งห้าหรือว่าวิญญาณหกเนี่ยดับลงการที่วิญญาณหกดับลงทำให้จิตของท่านไม่แกว่งการที่ท่านไม่แกว่งความมั่นคงของท่านจะสูงกว่า เท่ากับว่าคนไหนใช้สมาธิมาพิจารณาคนนั้นแกว่งการแกว่งมีอยู่ไม่หายแก้ไม่ตกเพราะวิญญาณหกวิญญาณไม่ได้ดับแต่ถ้าคนไหนไม่เอาสมาธิร่วมใช้ร่างจริงของเหล่านี้เป็นสนามแล้วก็ใช้ร่างจริงนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาร่างเดียวไม่เอาร่างที่สองคนเหล่านั้น วิญญาณหกดับสนิทเลยจิตของท่านมั่นคงสูงมากเพราะท่านมีญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้คือตัวฆ่าวิญญาณโดยตรงซึ่งประเภทแรกไม่มีเพราะท่านไม่เจริญสติปัฏฐาน ก็เลยว่ามันต่างกันฉะนั้นคนที่ใช้สมาธิร่วมเนี่ยไปรอดก็มี ไปแล้วถ้ารอดแล้วไปได้แล้วเนี่ยแต่คุณภาพก็ไม่เหมือนกันกับคนที่ใช้สติปัฏฐานสี่เพราะการที่ใช้สติปัฏฐานสี่ไม่ใช้สมาธิร่วมนั้นมีผลมาตรฐานกว่าสูงกว่าเพราะจิตมั่นคงกว่ากลายเป็นว่าคนไหนที่ใช้สมาธิได้สมาธิไม่มากสมาธิไม่แนบแน่นแต่ถ้าใช้สติปัฏฐานสี่แนบแน่นมากเลย อันนี้คือข้อแตกต่างฉะนั้นถึงบอกว่าสมาธิเนี่ยถ้าเราใช้เป็นก็ไปได้อยู่ถ้าใช้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราเจริญสติปัฏฐานสี่เลยสติปัฏฐานสี่กับมรรคเนี่ยอันเดียวกันคือไม่ต้องใช้สมาธิร่วมแล้วเราไม่มีนิมิตพิจารณาเราใช้สัญญาพิจารณาเลยเอาสัญญามาเป็นอุบาย แต่ท่านเอาสัญญาในรูปของนิมิตมาเป็นอุบายนิมิตนั้นก็เป็นสัญญาชนิดหนึ่งแต่สัญญาชนิดนั้นไม่กลายเป็นญาณไม่กลายเป็นญาณทัศนะแต่สัญญาชนิดที่สติปัฏฐานสี่นี้เป็นสัญญาที่มากลายเป็นญาณได้ต่างกันตรงนี้สมมุติว่าคนไหนที่เจริญในสมาธิเนี่ยมีนิมิตเป็นเครื่องพิจารณาเนี่ยท่านอยากจะให้เกิดญาณได้เนี่ยจะได้ไหมได้ ถ้าท่านจะทำโดยการแปลงนิมิตตรงนั้นมาเป็นสัญญาและก็เอาสัญญานิมิตนั้นมาเป็นอุบายให้เห็นร่างจริงอีกทีหนึ่งถ้าอย่างนั้นเป็นการที่ว่าหนึ่งเราต้องทำสมาธิก่อนสองเราจะต้องกำหนดนิมิตขึ้นมาสามเราจะต้องแปลงนิมิตมาเป็นร่างจริงอีกทอดหนึ่งมันจะเป็นการอ้อมไปไหม สำหรับการเดินทางเส้นนี้จะโค้งไปไหมกับการที่เราใช้ร่างจริงเลยพิจารณาเนี่ยตรงมากมันจะเป็นทางที่ลัดตรงเลยมันไม่เสียเวลาจะเอาอย่างนั้นก็ได้อ้อมหน่อยแต่จะเอาตรงอย่างนี้ก็ได้แต่ยังไงสู้ตรงไม่ได้รวบรัดกลัดความดีฉะนั้นยังไงเนี่ยเราประเมินได้ว่าการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการที่ว่าคนคนหนึ่งต้องค้นคว้าให้ได้ทั้งหมดเลย แล้วเราจะหาจุดยืนของตัวเองได้อันนี้มันอยู่ที่ความฉลาดฉะนั้นคนคนหนึ่งเนี่ยคล่ำคล่าหรือคุกเขาหรือว่าหมกมุ่นในการพิจารณาคนคว้าศึกษาเรื่องนี้เขาก็จะเห็นความจริงทั้งหมดตีแผ่ออกมาว่าอ๋อจริตนี้เป็นอย่างนี้จริตนี้เป็นอย่างนี้จริตนี้เป็นอย่างนี้การทําอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เพราะเขาทดลองมาหมดแล้วนั่นคือความช่ำชองนั่นคือความชํานาญ นั่นคือความที่ว่าเจนจบในการที่ทุกอย่างแล้วก็สรรหาสิ่งที่ดีที่สุดว่า
สิ่งไหนดีที่สุดเอาตรงนั้นไปเขาเรียกว่าคัดสรรเหมือนบุคคลที่หาผลไม้ที่หล่นรัดใต้ต้นเนี่ยเลือกลูกเน่าก็ไม่เอาลูกดีๆก็เอามาอย่างนั้นคัดลูกดีๆมาแต่ทั้งหมดถูกคัดหมดเลยฉะนั้นวิธีต่างๆเนี่ยเราถูกคัดสรรมาหมดเลยว่าวิธีไหนลองสุดท้ายเรามาเอาวิธีที่ดีที่สุดไปลูกไหนไม่ดีก็ไม่ไหวทิ้งตรงนั้นอย่างนั้นเลยนะคนมันต้องศึกษาขนาดนั้นนะถึงจะรู้นะเพราะวันๆเนี่ยเราจะค้ำคร่าแต่เรื่องเหล่านี้เรานี้อยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ทอดทุระในการทำย่อมรู้ย่อมเข้าใจในขบวนการทั้งหมดของการทำคนเหล่านั้นเจนจบหมายถึงว่าวันๆคุกคลีแต่เรื่องปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทุกนาทีทุกเวลาอะไรจะหนีเรารอดล่ะนั้นสติปัญญาบารมีต่างๆหนีเราไม่รอดหรอกเพราะวันๆค้ำคร่าต่อสิ่งนี้เขาเรียกว่าทำให้มากค้นคว้าให้มากแล้วเราจะเจอสิ่งหลายๆอย่างในวงการของการประพฤติปฏิบัติออกมาในรูปแบบต่างๆแต่ยังไงเนี่ยปัญญานำหน้าเสมอนะปัญญาเป็นของเลิศปัญญาคือที่สุดปัญญาคือยิ่งใหญ่ศาสนาของพุทธเจ้าเป็นศาสนาของปัญญาถ้าขาดปัญญาเสียได้เนี่ยทุกอย่างวิบัติหมดปัญญาคือทรัพย์คือปัญญานะฉะนั้นคนที่มีปัญญามากเนี่ยปัญญาเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะบุคคลนะบางคนบอกว่าเอ้าเราคนมีปัญญาน้อยจะไปได้ยังไงแล้วคนมีปัญญามากก็ได้เปรียบสิไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนมีเสมอภาคกันแต่ที่ไม่เสมอภาคเพราะขาดการอบรมต่างกันเท่านั้นเองแสดงว่าทุกคนสามารถจะมีปัญญาได้ดีทุกคนแต่การอบรมมากน้อยทำให้เกิดการเหลื่อมล้ำเท่านั้นเองถ้าอบรมเท่าเทียมกันมีความเสมอภาคกันหมดฉะนั้นคนที่น้อยปัญญาก็อย่าน้อยใจว่าเราไม่มีปัญญาเราสามารถจะมีปัญญาได้เพราะปัญญาเนี่ยเกิดการจากการอบรมไม่ใช่เกิดการจากอย่างอื่นท่านถึงบอกว่าอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญามันเป็นการอบรมหมดเลยสามารถจะอุบัติขึ้นได้ด้วยลำแข้งของเราได้หมดใช่ว่าคนที่มีปัญญานั้นเขาจะมีปัญญาด้วยการเกิดมามีก็หามิได้เพราะการฝึกสถานเดียวการฝึกนั้นทุกอย่างจะเจริญหมดเลยไม่งั้นเขาจะเรียกว่าอบรมศีลสมาธิปัญญามันเป็นการอบรมหมดอันนี้แหละจึงว่าเราจะเข้าใจพุทธศาสนาอย่างแท้จริงคือคนเราสามารถจะรู้ทุกจริตเลยว่าอย่างนี้เพราะวันหนึ่งเราคล่ำคล้าด้วยสิ่งเหล่านี้ตลอดทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเรานะเหมือนเราหมกมุ่นกับสิ่งที่เราทำอยู่นะหมกมุ่นในสิ่งที่ดีมันก็ดีนะหมกมุ่นสิ่งที่เลวร้ายมันก็เลวร้ายนั่นเองแต่หมกมุ่นในฝ่ายทางธรรมก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้ใคร่ธรรมผู้ใคร่ธรรมหมายถึงว่ายินดีในธรรมมากในการค้นคว้าอยู่ถึงนิดไม่ทอดทุละย่อมรู้ย่อมเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็น ความสิ่งที่มาช่วยเราให้เราหาทางออกที่ดีที่สุดนายโยมลงพิสูจน์ดูดิโยมพิสูจน์หรือยังล่ะกองธรรมหรือยังอสุภะเนี่ยลองเริ่มดูนะ ทำสมาธิมาหลายปีอยู่แค่นั้นเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนออกมาก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะเพราะเรายังไม่มีมรรคโยมนะไม่มีมรรคถ้าอบรมมรรคเนี่ยทุกคนไปได้หมดเพราะมรรคสถานเดียวที่ขาดอยู่คนที่อบรมมรรคเนี่ยก็คือต้องใช้ความคิดอย่างที่กล่าวไปแล้วห้ามนิ่งนะถ้านิ่งเนี่ยไม่ได้ไม่เจริญถ้าคนไหนพิจารณาตัวมากๆๆสมาธิเกิดมันแล้วก็เป็นนิ่งซะตอนหลังไม่ค่อยพิจารณาละเพราะว่าสมาธิมันเกิดเยอะก็เลยหยุดเลยแล้วก็สรุปเลยว่าโอ้พอแล้วพิจารณามากแล้วตอนนี้สมาธิกำลังกึมไปหมดโอ้ยเสวยผลเลยอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวล้มสมาธิมากๆๆหยุดแล้วก็เดี๋ยวล้มเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ถึงเวลาการที่เรามีสมาธิมากขึ้นนั่นเองเพราะมันเป็นการลดของกิเลสเราแต่มันลดยังไม่หมด
เราไปหยุดซะก่อนนะอันนี้ลดไม่หมดไปหยุดซะก่อนกิเลสก็เริ่มตีตื้นเข้ามาต่อสู้เราก็พลิกเราล้มเท่านั้นเองอย่าไปหยุดมันยังไม่ถึงไหนเลยคือคนมันจะรวบรัดนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ทำต่อไปนะสมาธิมากขึ้นมากขึ้นฌานก็เกิดญาณเกิดโอ้หยุดดีกว่านิ่งไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ลมเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสเรายังไม่หมดแต่กิเลสที่ดูมันบางลงไปมันน้อยลงไปนั้นเพียงแต่มันอ่อนแรงลงเท่านั้นเองเชื้อมันยังอ่อนที่เชื้อมันอ่อนตัวลงแต่มันยังไม่ตายต่อมาเนี่ยเมื่อเราไม่ทานยาต่อเนี่ยเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาเล่นเราเช่นเหมือนเดิมเราต้องนับหนึ่งใหม่นะเปรียบเหมือนว่าคนป่วยไปหาหมอหมอก็เลยให้ยามาหมอบอกว่าให้ทานยาเนี่ยให้ครบหนึ่งเดือนแต่คนป่วยบอกว่าลองทานดูแล้ว3วันมันหายวันที่2ที่3รู้สึกโรคหายเลยเมื่อหายแล้วเนี่ยตัวเองก็คิดว่าหมอให้มากินอะไรตั้งเดือนกินไปไม่กี่วันหายไปแล้วเมื่อหายแล้วจะกินไปทำไมกินเพื่ออะไรก็มันหายแล้วนี่คนไข้คิดแบบคนไข้หมอคิดแบบหมอนะคนไข้คิดว่ามันหายก็เลิกกินยาให้มาเดือนเฟี้ยงทิ้งซะเหลือนั้นน่ะเพราะว่ามันหายแล้วคนไข้คิดแค่นี้แต่หมอเนี่ยคิดมากกว่านั้นว่าจริงอยู่ทานไป 2-3 วันเนี่ยมันโรคมันหายก็จริงแต่เชื้อน่ะมันยังไม่ตายหรอกมันเพียงแต่อ่อนตัวลงการที่ให้ยาไปเดือนหนึ่งเพื่อจะให้มันถอนรากถอนโคนเพื่อให้เชื้อเนี่ยหมดไปไม่มีที่หลบซ่อนไม่มีที่หลงเหลือการให้ยามากกว่านั้นเพื่อจะให้โรคเนี่ยหมดไปจากตัวเราต้องใช้ถึงหนึ่งเดือนเพื่อจะให้เชื้อเหล่านั้นหมดไปการที่กินไปจาก 2-3 วันหายนั้นไม่พอหรอกนะมันไม่ยังไม่หายพอเพียงแต่เชื้อมันอ่อนตัวทำให้เราดูเหมือนหายแต่มันยังไม่ตายสนิทหมอคิดแบบนี้แต่คนไข้คิดแบบนั้นเมื่อคนไข้ทิ้งยาไปก็เป็นอย่างที่หมอว่าต่อมาเชื้อนั้นฟื้นคืนชีพแล้วกำเริบใหม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ไปหาหมอใหม่เพราะไม่เชื่อหมออันนี้ก็อุปมาให้ฟังว่าการที่เราพิจารณาไปตัวไประยะหนึ่งเนี่ยถ้าทำไปประมาณสัก2ปีนะทำไปปีหนึ่งหรือ2ปีเนี่ยสมาธิมันเกิดมาก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 เลยจนกึ่มไปมาตัวนี่มันกึ่มไปหมดเลยสมาธิมันเกิดเยอะดูจิตเรานี่ว่างไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือคนนั้นคิดว่าโอ้น่าจะพอแล้วเนาะพิจารณาตัวมาก็เยอะสมาธิเราก็เยอะมากจนไม่มีอะไรจะทำแล้วแต่ความจริงมันมีขณะนั้นกิเลสตายยังไม่ตายหรอกมันเพียงแต่อ่อนแอเท่านั้นเองมันอ่อนเราคิดว่ามันตายถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อบอกว่าให้พิจารณาตัวไปเรื่อยๆนะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะก็มันเหนื่อยนี่แต่สมาธิเราก็เยอะแล้วทำอะไรเหนื่อยๆก็ไม่รู้เลิกดีกว่าไม่ต้องเชื่อหลวงพ่อหรอกก็เฉยดีกว่าทำใจให้ว่างไปเสวยวิมุตติสุขไปเหมือนวิมุตตินะเหมือนวิมุตติจริงๆเลยเชื่อไหมอยู่ไม่เกินสองเดือนเดี๋ยวสมสารใหม่แล้วหายเสื่อมหมดเลยที่สมาธิมากกึ่มไปทั้งวันทั้งวันมันจะค่อยๆลดลงลดลงอีกหน่อยฟุ้งแหลกเลยสมาธิสักหน่อยก็ไม่มีตอนนี้ตัวที่เห็นหายหมดเลยสมาธิก็หายตัวก็หายหมดเลยฟุ้งอย่างเดียววันๆหนึ่งคุ้มใจมากเลยต้องมานับหนึ่งใหม่คนนี้นับหนึ่งใหม่นะเสียเวลานั่นแหละไม่เชื่อหมอบอกแล้วอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดมันสมาธิมากไรอย่าหยุดอย่าหยุดมันแค่มันอ่อนตัวเท่านั้นเองเราก็นำอย่างเดียวก็นำอย่างเดียวตอนนี้มันอ่อนตัวนั่นดีแล้วมันอ่อนแอดีแล้วถึงเราจะเต็มเหนือกว่าก็ดีแล้วแต่ว่ามันอย่านอนใจว่าไอ้พวกนี้มัน
ตายยากนะไม่ใช่ง่ายๆนะกิเลสเราตายยากนะมันอ่อนแอก็อ่อนแต่ว่ามันก็ตายยากอยู่ต้องทำต่อไปจนกว่ามันจะหมดเขาเรียกว่าถอนรากถอนคนคนนะเขาเรียกว่าถอนตัณหาแม้แต่กระทั่งรากอันนี้มันเป็นเรื่องของคนเราที่จะอบรมมรรคเนี่ยถ้าเรานำสมาธิมาร่วมเนี่ยมันจะไม่เป็นมรรคเอานะมันจะไม่เป็นมรรคเพราะอะไรเพราะมรรคเนี่ยท่านเอาไว้สมาธิไว้ข้อสุดท้ายแต่เราเอามาเป็นข้อแรกนะการที่ว่ามรรคมีองค์8เนี่ยสัมมาสมาธิอยู่ที่ข้อที่8แต่เรามาทำเป็นเลิกข้อที่1ถ้าเราทำตามลำดับของมรรคเนี่ยเอาที่1เป็นปัญญาก็ปัญญาที่2ก็เป็นปัญญาก็เป็นปัญญาไปสมาธิข้อ8ก็เอาไว้สุดท้ายเลยมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงแต่ถ้าเราเอาข้อ8มาผสมข้อ1เนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงมันไม่เหมือนกันนะมันไม่เหมือนกันนะถ้าเราไม่เรียงลำดับว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยข้อที่1แล้วเอาข้อ8มาแทนหรือเอาข้อ8มาผสมร่วมมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงแต่ถ้าเราไม่เข้าเอาข้อ8มาร่วมเนี่ยเอาข้อ1ข้อ1ไปข้อ2ข้อ3ข้อ4เรียงลำดับไปเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างนึงเอาง่ายๆนะตมาจะอุปมาให้ฟังสมมติว่าเราแกงเนื้อใส่ผักเคยยกตัวอย่างมาครั้งแล้วนะมาหลายครั้งแล้วแหละสมมติว่าคนไม่เข้าใจเนี่ยเอาผักลงก่อนจนผักสุกแล้วเนี่ยเอาเนื้อลงนะเอาเนื้อลงเนี่ยก็รอให้เนื้อนั้นสุกก่อนปรากฏว่าเนื้อสุกเนี่ยผักก็เละและแกงออกมาแล้วนี่เป็นอะไรจับฉ่ายมันมีสองอย่างผักกับเนื้อนะสมมติว่าเอาผักใส่ก่อนนะผักจนสุกแล้วนะก็เอาเนื้อลงเมื่อเนื้อเนี่ยสุกผักก็เริ่มเละพอดีแล้วเราก็ยกออกเรามาทานเนี่ยจะรสชาติอีกอย่างหนึ่งแต่สมมติว่าเรากลับด้านกันอ่ะเอาเนื้อลงก่อนนะจนเนื้อนี่สุกแล้วก็เอาผักลงและผักสุกก็ลงละยกหม้อลงเราลองทานดูดิว่ามันเหมือนกันไหมนะเหมือนกันไหมก็มันก็สองอย่างด้วยนั่นเองแหละแต่ขั้นตอนมันผิดเท่านั้นเองถ้าเราแกงผักใส่เนื้อนะเนื้อใส่ผักเนี่ยมันก็มีกับเนื้อกับผักผักกับเนื้อเท่านั้นแหละแต่ขั้นตอนต่างกันเนี่ยอันหนึ่งนี้เป็นจับฉ่ายเลยอันหนึ่งจะเป็นแกงเนื้อจริงๆเลยแกงผักใส่เนื้อจริงๆเลยรสชาติก็ไม่เหมือนแต่ทั้งๆที่ว่ามันก็ไม่ใช่สองไม่ใช่หลายอย่างก็สองอย่างนั่นแหละแต่ขั้นตอนมันผิดแค่นี้รสชาติก็ต่างกันแล้วถึงบอกว่าถ้ามรรคเนี่ยถ้าเราเกิดว่าเอาสมาธิมาข้างหน้านะเอามาปนกับสมาธินะทำไปด้วยกันเนี่ยจะอีกอย่างอีกรสชาติหนึ่งเลยแต่ถ้าเราตัดสมาธิออกทำสมาธิอย่างเดียวทำสติปัฏฐาน4ไม่เอาสมาธิยุ่งมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นใครๆจะคิดว่าอย่างเดียวกันไม่ได้เอาเป็นผักกับเนื้อกับผักนั่นแหละคนละเรื่องเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของการสับขั้นตอนก่อนหลังก่อนหรือก่อนหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันมีผลทีเดียวทำให้เราเนี่ยได้เห็นว่าไม่เหมือนกันจริงๆซึ่งการปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปตามแผนเพราะพุทธเจ้าบัญญัติมรรคไว้เนี่ยจะไม่มีสมาธินำหน้าเลยสมาธิอยู่ข้อ8เลยท่านให้ทำข้อ1ถึงข้อ7ก่อนข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ก่อนข้อ8เอาไว้ก่อน1ถึง7เนี่ยใช้สติกับปัญญาพิจารณาอสุภะอย่างเดียวนะจนกว่าเราพิจารณาอสุภะจนไปถึงโน้นเราละกามราคะได้ก็คือพระอนาคามีข้อ1ถึงข้อ7นี่เป็นพระอนาคามีแล้ว
จนไม่มีอะไรทำถึงได้ทำข้อที่8ที่หลังปิดท้ายจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ข้อที่8นั่นแหละถ้าพระอรหันต์ประเภทหนึ่งเนี่ยไม่ทำก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติเพราะ1ถึง7เนี่ยสามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้แล้วไม่มีข้อ8ก็เป็นได้ส่วนข้อ8นั้นน่ะจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะเป็นข้อเสริมจึงมีพระอรหันต์2ประเภทว่าประเภท1ก็คือปัญญาวิมุตติ1ถึง7อย่างเดียวข้อ8ไม่ทำท่านก็พ้นได้ด้วยปัญญาวิมุตติส่วนอีกประเภทหนึ่งเขา1ถึง7แล้วเนี่ยทำข้อ8ด้วยเขาเรียกว่าบรรลุทั้ง2อย่างทั้งปัญญาวิมุตติและก็เจโตวิมุตติหรือเรียกอย่างนึงเขาเรียกว่าอุปัตโตภาภะอุปัตโตภาควิมุตติเขาเรียกว่าบรรลุส่วน2 2ส่วนอุปัตโตภาอุปัตโตภาควิมุตติบ้างเจโตวิมุตติบ้างปัญญาวิมุตติบ้างแล้วแต่จะเรียกอันนี้ก็คืออีกประเภทหนึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยท่านต่างกันตรงที่ท่านมีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่เมื่อมรณภาพไปแล้วอยู่ที่เดียวกันหมดเพราะตอนที่มรณภาพเนี่ยสมาธิต้องทิ้งหมดเลยฌานต้องทิ้งหมดเลยเอาไปไม่ได้ใช้ตอนเป็นเท่านั้นเองแล้วไปอยู่ที่เดียวกันกับปัญญาวิมุตตินั่นแหละอันเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะว่านิพพานเนี่ยไม่มีอะไรไปทั้งสิ้นไปแต่ความไม่มีอะไรแม้แต่ฌานทั้งหมดก็ไม่ได้เอาไปถ้าใครเอาไปจะติดสังโยชน์ทันทีเลยนะติดสุทธาวาส5ทันทีอันนั้นจะเป็นเรื่องของสติปัญญาของคนที่อบรมว่าจะติดไหมอันนี้คือแนวทางนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทำมรรคจริงๆแล้วเนี่ยปัญญามากนะถ้าใครอบรมมรรคปัญญาจะมากสามารถจะแตกฉานไปหมดเลยเพราะว่าใช้ปัญญาสู้ข้าศึกอย่างเดียวเหมือนสู้ข้าศึกด้วยมือเปล่าแต่ชนะข้าศึกด้วยปัญญาโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธแต่ใช้อาวุธนั้นก็คือปัญญาอย่างเดียวไม่ใช่อาวุธที่จับต้องได้เรียกว่าปัญญาวุฒิฉะนั้นคนมีปัญญาคืออาวุธชนิดหนึ่งนะสามารถที่จะสู้ข้าศึกได้เราวิเคราะห์ไปสิว่ากิเลสเราเนี่ยเราสามารถจะวิเคราะห์ได้สมมติว่าเราเกิดกิเลสเนี่ยสมมติว่าอาการเกิดก่อนที่เราจะรู้ความดับกิเลสเนี่ยเราต้องรู้ความเกิดของกิเลสก่อนเพราะการดับยังไม่ปรากฏแก่เราแต่การเกิดปรากฏแก่เราทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นนักปฏิบัติแง่คิดของการอบรมปัญญานี่นะอบรมเรื่องปัญญาหรืออบรมสมาธินี่แหละแต่ต้องมีปัญญามากเนี่ยคือมันมีแง่คิดอยู่ว่าเอกิเลสของเราเนี่ยเราจะดับได้อย่างไรความดับนี่เรายังไม่รู้ทุกคนก็ต้องไม่รู้มาก่อนอยู่แล้วแต่ความเกิดเนี่ยมันเกิดทุกวันอยู่แล้วมันมีทุกคนอยู่แล้วฉะนั้นก่อนอื่นที่เราจะรู้ความดับน่ะทำไมเราไม่ศึกษาต่อความเกิดก่อนสิในเมื่อความเกิดน่ะมันเกิดประจำวันของเราอยู่แล้วมันมีอยู่ความดับลองตอบตัวเองไม่ได้ก็จริงแต่เราต้องค้นหาความเกิดซึ่งความเกิดที่มีอยู่แล้วเราจะได้อาศัยความเกิดนั้นเป็นแง่มุมที่จะสาวหาความดับเป็นแง่คิดที่จะหาความดับเทคนิคของการที่จะศึกษาเรื่องปัญญาหรือการอบรมปัญญาเนี่ยมีแค่นี้เองว่าอะไรที่เรามีอยู่สิ่งนั้นจะเป็นแง่มุมเหมือนเราไปสืบเหมือนคนร้ายเนี่ยคนร้ายที่เรายังหาตัวไม่พบเนี่ยว่าไม่รู้ใครเป็นคนร้ายเราต้องหาหลักฐานพยานอะไรที่คนร้ายทิ้งไว้แล้วจะสาวหาคนร้ายคนนั้นได้หลักฐานพยานอะไรที่จะมัดตัวคนร้ายที่มันทิ้งไว้เนี่ยมันจะเป็นประเด็นที่จะสาวหาคนร้ายชั้นใดก็เหมือนกันว่ากิเลสเราที่เกิดมาประจำวันของเราเนี่ยความดับเรายังหาคำตอบไม่ได้ก็จริง
แต่ความเกิดเนี่ยประจำวันเรามีทุกวันให้เห็นอยู่แล้วและความเกิดนี่เองจะเป็นเงื่อนปมหรือเงื่อนที่จะสาวหาไปหาการดับได้นะอะไรที่เป็นหลักฐานพยานของการเกิดของกิเลสเรามันมีอยู่แล้วนั่นแหละเราจะหาความดับได้ด้วยความเกิดอันนั้น สาวหาอย่างไรปัญญาน้อยคิดไม่ออกจะบอกให้ก็ได้ว่าสมมุติว่าการเกิดกิเลสเนี่ยเอากิเลสตัวง่ายๆนะที่เราเห็นชัดๆก็คือกามราคะสมมุติว่ากามราคะเกิดแก่ใคร เราสังเกตไหมว่ามันมีอะไรเป็นเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องตั้งอยู่อะไรเป็นเครื่องที่ทำให้กิเลสนั้นงอกงามอยู่ในใจเรามันมีสภาวะอย่างไรให้กำหนดรู้ในอาการนั้นๆถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วตอนที่เกิดกิเลสเนี่ยเกิดอย่างไรให้เราเห็นเนื้อหาของการเกิดขนาดนั้นว่ามันมีอะไรเป็นตัวประกอบ เมื่อเราแกะออกมาได้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งคือมีภาพเพศตรงข้ามเข้าใจภาพไหมเข้าใจภาพไหมรู้จักภาพไหมเงียบอย่างเดียวรู้จักภาพไหมภาพคนอื่นนะรู้จักไหมไม่ตอบ ดูสิแม่คนปฏิบัติไม่รู้ก็จะไปเอาอย่างอื่นรู้ได้ยังไงนะจะไปสู้กิเลสได้หรือถ้าไม่รู้หนึ่งเราต้องมีภาพเป็นสัญลักษณ์ภาพนั้นปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็คือภาพเพศตรงข้ามเมื่อภาพเพศตรงข้ามปรากฏขึ้นมาถ้า เราตั้งภาพเขาไว้กามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดแล้วที่เกิดแล้วย่อมทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆขณะนั้นจิตเราถูกกุ้มหลุมด้วยกิเลสประเภทนี้เรารู้แล้วว่าอ๋อมันเกิดทีไรมีภาพทุกทีแล้วก็เวลาภาพนั้นแช่อยู่นานๆแล้วก็ขยายเป็นเรื่องเป็นราวโน่นนี่ ย่อยขยายความเป็นเรื่องเป็นราวมากามราที่เกิดอยู่แล้วก็กุ้มลุงก็ไปเรื่อยๆมากขึ้นถ้าเราผูกพันหรืออารมณ์นั้นคุกกุนอยู่เรานานเท่าไหร่มันก็จะไหม้ใจเราเท่านั้นรุ่มร้อนอ๋อหน้าตามันเกิดอย่างนี้เองตอนเกิดกิเลสมันเกิดอย่างนี้เราจำได้ว่าภาพนี้เองทำให้เรานี่เกิดกิเลส ถ้าการเกิดนั้นเกิดด้วยภาพเราก็นึกว่าบรรดาภาพทั้งหมดเนี่ยอะไรที่อยู่ในจิตเรามันมีภาพอะไรบ้างแล้วเราก็ค้นหาว่าบรรดาภาพทั้งหมดที่อยู่ในจิตเรานั้นไม่ว่าภาพใครก็แล้วแต่เป็นภาพคนอื่นทั้งนั้นเลยยกเว้นเราคนเดียวที่ไม่มีในตรงนั้นตรงเนี้ย มันเป็นแง่มุมที่เราจับพิรุษได้ว่ามันจะสาวหาผู้บงการอยู่เบื้องหลังคืออไอ้โมงที่ซุ่มอยู่ว่าตัวร้ายที่ทำร้ายจิตใจเราอยู่ตลอดเราจะค้นหาไอ้โมงว่าอยู่เบื้องหลังอย่างไรเรามาค้นดูว่าในบรรดาภาพทั้งหมดไม่ว่าภาพไหนก็แล้วแต่ภาพหญิงก็ดีภาพชายก็ดีภาพต่างๆก็ดี ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นภาพอื่นทั้งสิ้นยกเว้นภาพคนเดียวที่เราไม่มีก็คือเราเองแล้วก็ฉุกใจว่าบรรดาภาพทั้งหมดเนี่ยยกเว้นภาพเราแสดงว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นก็คือว่า ตอนนี้เราแยกประเภทได้ว่าบรรดาภาพทั้งหมดคือคนอื่นนี่คือประเภทที่หนึ่งนี่ฝ่ายหนึ่ง แล้วก็บรรดาภาพหนึ่งที่เราไม่มีเลยก็คือภาพตัวเองนี้คนเดียวเท่านั้นนี่คือฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่ง
แสดงว่าสองฝ่ายนี้เขากับเรานั่นเองรวมความแล้วนึกเขาเป็นฝ่ายเกิดแล้วเราจะได้ว่าถ้านึกเราก็จะเป็นฝ่ายดับได้แค่นี้นักปฏิบัติก็เริ่มสาวหาเหตุว่ารู้ความเกิดแล้วก็จะหาไปรู้ความดับค้นหาความดับก็จะได้ปัญญาออกมาว่าถ้าเรามีภาพเราขึ้นมา นั่นแหละจะดับภาพเขาได้ในที่สุดแต่ภาพเรายังไม่เกิดเลยเราจะต้องสร้างขึ้นมาด้วยการอบรมจะยากขนาดไหนเราก็จะเพียรสร้างเพราะถือว่าต้องเป็นไปได้แน่ว่าในเมื่อจิตเราจิตเดียวยังมีภาพเขาทำไมจะมีภาพเราไม่ได้เชียวหรือมันต้องมีได้สิแต่ตอนนี้ไม่มีก็จริงเนี่ย เขาก็จะมีได้ด้วยการอบรมเอาละถ้าอย่างนั้นเราลองสู้ดูซิว่าในโลกนี้ภาพเราเท่านั้นที่ไม่มีเราจะทำให้มีขึ้นมาให้เป็นธรรมชาติเดียวกันกับที่เป็นภาพเขาย้ายจากเขามาเป็นเราให้ได้เมื่อย้ายเขามาเป็นเราให้ได้เนี่ยเราจะต้องปิดภาพเขาด้วยประการทั้งปวงเพื่อไม่ให้มันคืบไม่ให้มันคืบผ่านหรือไม่ให้มันก่อ ก่อตัวขึ้นมาในใจเราเพื่อไม่ให้มันผลเพิ่มมันมีเพื่อจะให้ลดละถ้าเราจะเพียรสร้างภาพเราขึ้นมาภาพเขาก็ต้องละสถานเดียวจะเอามาปรารภไม่ได้ถึงแม้ใจจะล่ำร้องล่ำเรียกเพียกหาอยู่แต่เราก็จะตัดอะไรอาวรณ์นั้นให้ได้นะ จิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอะไรอวรณ์นะเวลานึกถึงเขาเนี่ยมันเคยนึกแล้วนึกทีไรก็กุ้มลุมจิตใจเราแล้วเวลามันนึกมันคอยจะใจอ่อนนะอ้าวสักหน่อยก็ได้สักหน่อยก็ได้เนี่ยมันจะไปคอยจะแถมมาอยู่เลยมันคอยจะใจอ่อนมันกําลังเพลินนะแต่เวลาเพลินเอาละทุกอีกแล้วเพลินทีไรทุกทีเลยก็ไม่เข็ดหลาบนะวันหลังก็คอยจะเพลินสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวก็ดึงมา มันคอยจะเอออกับเขานี่คือความใจอ่อนของเราเนี่ยมันไม่เด็ดเดี่ยวฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยแข็งใจหน่อยตรงนี้ถ้าไม่แข็งใจเราชนะงานนี้ไม่ได้ใจอย่าอ่อนท่านเรียกว่าคุณธรรมสองอย่างที่เราจะต้องอบรมตรงนี้ก็คือหนึ่งต้องข่มใจตัวเองเขาเรียกว่าธรรมะ ข่มขีอารมณ์ที่เราเคยคุ้นเคยมากๆเนี่ยแล้วก็กระชากความสัมพันธ์ทำไมตีเขาซะ อย่าทอดสะพานเขาหาทั้งที่ใจนี่อะไรอาวรณ์ในสิ่งนั้นที่จะคิดนี้แต่เราก็แข็งใจตัดไปอย่างนั้นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าข่มใจซึ่งการข่มใจนั้นเป็นคุณธรรมอันหนึ่งเป็นตบะอันหนึ่งที่จะมาตัด ความสัมพันธ์จิตเราระหว่างจิตเรากับโลกให้ขาดกันเราจะต้องมีส่วนนี้ด้วยการข่มใจนั้นเป็นสิ่งจําเป็นที่นักปฏิบัติต้องมีใจมันจะควรใคร่ครวญล่ำเรียกหาอยู่สิ่งที่เราเคยช่างมันเถอะเราเคยใจอ่อนกับเขามานานแล้วใจแข็งซะบ้างแต่นักปฏิบัติต้องมีตรงนี้นะ เขาเรียกว่าการทำอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยคนนั้นคือผู้มีกำลังรู้จักข่มขีตัวเองเหมือนนายหัดนายสารถีที่เกี่ยวล้างช้างที่ตกมันด้วยขอนะด้วยขอเหล็กที่เกาะเกี่ยวช้างให้อยู่ได้ขอเหล็กนั่นแหละเป็นผู้เหนี่ยวล้างช้างให้อยู่ ชั้นใดเหมือนจิตเรากำลังคึกขนองตกมันอยู่เราก็ต้องใช้ขอเนี่ยสับเกี่ยวหลังไว้ด้วยธรรมะธรรมะแปลว่าข่มใจนะมันยากเหมือนกันนะมันคอยจะใจอ่อนนั่นแหละมันใจมันเสียตรงนี้คือใจอ่อนของมันเคยนะแล้วก็ไม่ให้มันเคยเนี่ยแหมยังไงอยู่แต่ต้องจัดใจหน่อยเพื่อเราเห็นว่า การทำเช่นนี้จะมีประโยชน์เราต่อครั้งต่อเราในภายภาคหน้า
ประโยชน์นั้นเรารออยู่เราหวังว่าประโยชน์นั้นจะดีที่สุดสำหรับเราคุณธรรมข้อนี้เขาเรียกว่าธรรมะการข่มใจคุณธรรมอีกข้อหนึ่งเขาเรียกว่าสัญญมะเขาเรียกว่าสัญญมะแปลว่าการสำรวมสำรวมสำรวมใจนะสำรวมใจสำรวมยังไงสำรวมใจว่าใจของเราจะไม่ผูกพันสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้รับสัมผัสเล็บรู้ทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจนะสมมุติว่าเราจะเดินไปไหนเราจะไปเห็นไหนเนี่ยเราเผอิญว่าสายตาของเราเนี่ยไปเห็นคนที่ถูกใจเอาใจมันคอยจะเหลียวมองอยู่เรื่อยนะเราคมหน่อยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่ามองอย่ามองอย่ามองแวบเดียวนี่อย่ามองอย่ามองอย่ามองคมไว้เลยไม่ตามใจเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่จะเหลียวดูบ้างอะไรบ้างเพราะเขาชวนให้มองให้ดูเพราะเราชอบใจเขาอย่างนี้สำรวมคมขีตัวเองสัญญมะสำรวมไว้อย่าให้ไปทางหูอย่าไปให้ทางตาจมูกลิ้นกายใจอย่างที่เคยไปมันก็เป็นการยากหมดทุกอย่างนี้เป็นการฝืนฝืนคือคุณธรรมอันหนึ่งที่เราเขาเรียกว่าตบะที่เราจะต้องอบรมนะใจอ่อนไม่ได้นะใจอ่อนไม่ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการฝึกตนเท่านั้นนะเราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเป็นในขันธสันดานของเราเพื่อให้เราเนี่ยคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสื่องนิดนั่นจะเป็นเครื่องนำพาสู่เราในความพ้นทุกข์ได้ในที่สุดเราจะข่มขีตัวเองยามนี้หรอกแต่เมื่อเรากิเลสเราบางขึ้นบางขึ้นเราก็ข่มน้อยลงน้อยลงในที่สุดเราจะไม่ได้ข่มเลยตอนใหม่ๆเท่านั้นแหละมันมากอยู่มันก็ข่มแรงอยู่ขอให้เราอดทนอดกั้นตรงนี้ไว้เท่านั้นเองแล้วเราจะผ่านไปถึงจุดนั้นได้ทุกอย่างไม่ได้มาด้วยความหนทางไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบนะโรยด้วยหนามทั้งนั้นเราต้องไปให้ได้ด้วยขวากด้วยน้ำทุกอย่างต้องมีอุปสรรคแต่เราต้องไปให้ได้นะอันนี้คือความที่คนเราต้องฝึกฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าการที่นำสิ่งที่เรามีอยู่ในใจของเรามาพิจารณาวิเคราะห์ดูให้ดีๆแล้วเราจะเห็นทางออกของทุกอย่างได้คนที่มองอย่างนี้บ่อยๆปัญญามันเยอะมองว่าตอนเกิดมันเกิดยังไงแล้วก็คิดค้นหาการดับว่าดับอย่างไรแล้วก็พุทธเจ้าสอนในตำราว่าดับอย่างไรให้ตรงกันจะใจออกทางออกทันทีเลยแล้วก็ค่ำคล่าศึกษาค้นคว้าคุกุ่นอยู่เนืองนิดกับการอบรมก็จะพบทางออกได้ด้วยตัวของเราเองหรืออีกประการหนึ่งเราก็อาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านพบประสบความหรือว่าประสบการณ์เหล่านี้มาได้ถ่ายทอดของเราได้ถ่ายทอดให้เราได้ยินได้ฟังเราก็สามารถที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้ด้วยการฟังนะฉะนั้นการฟังธรรมจึงเกิดขึ้นก็เพื่อให้เราสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจยิ่งขึ้นไปก็จะเป็นประโยชน์แก่เราไม่น้อยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องค้นคว้ามากมายแล้วเราก็หาจุดจบของเราได้ในที่สุดเราก็จะชนะกิเลสได้ในที่สุด อันนี้แหละถึงว่าสิ่งใดที่เรายังไม่รู้เนี่ยเราก็ค้นหาสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนเช่นว่าหลักฐานพยานต่างๆตอนเกิดกิเลสมันเกิดอย่างไรเคยยกตัวอย่างไปแล้วแล้วก็เราจะค้นหาความดับว่าดับอย่างไรแสดงว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีภาพเราคนเดียวแล้วเราจะสร้างภาพเราคนเดียวขึ้นมาสู้แล้วก็จะล้มภาพเราทั้งหมดต่อไปเนี่ยหญิงก็ไม่มีภาพผู้ชายในใจแล้วไม่นั่งในใจเราแล้วชายก็จะไม่มีภาพผู้หญิงนั่งในใจเราแล้วเราเองก็เบื่อร่างเราอยู่แล้วเราเห็นตัวเองขึ้นมากขึ้นมังสรีระเราทั้งหมดเราก็เบื่อมากเราเบื่อเราอยู่แล้วจะเอาเขามามันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้เราก็จะสิ้นกิเลสได้ในที่สุดกิเลสต่างๆก็จะหมดประจักษ์ใจเราได้ในที่สุดฉะนั้นการหมดกิเลสเนี่ย
เราต้องดูที่ว่าการเกิดกิเลสเราเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือเมื่อก่อนเนี่ยวันๆมีแต่ว่าคุกคุนถึงภาพคนอื่นอยู่เสมอนะตั้งภาพคนอื่นไว้ตั้งเพศตรงข้ามไว้นั่นคือตอนก่อนเมื่อก่อนเป็นผู้มีกิเลสแบบนั้นแต่บัดนี้ภาพเราปรากฏขึ้นแล้วเราเห็นตัวเองแล้วเราเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้ววันวันหนึ่งเราจะเห็นแต่ภาพเราคนเดียวภาพคนอื่นไม่ตั้งอยู่ในหัวใจเราเลยแล้วเราจิตของเราก็สำรวมได้ดีว่าจิตเราจะไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจเราสำรวมอินทรีย์เหล่านั้นเราควบคุมอินทรีย์เหล่านั้นได้อินทรีย์ทั้งหมดสงบเย็นสงบระงับดับเย็นที่เราทำมาอยู่เนืองนิดอบรมมาดีแล้วจิตเราก็จะไม่รั่วทางตาไม่รั่วทางหูไม่รั่วทางจมูกลิ้นกายใจจิตเราก็จะมั่นคงดี อันนี้แหละจึงว่าเราสามารถที่จะเห็นตัวเราแล้วก็ภาพคนอื่นก็สลายหมดเลยซึ่งเป็นตรงข้ามกันว่าเมื่อก่อนเป็นปุถุชนเนี่ยวันๆมีแต่ภาพใครต่อใครเต็มในใจเราถึงได้ว่าบ้าคลั่งหรือเป็นผู้มากด้วยอารมณ์บัดนี้เราอบจิตอบรมจิตของเราไปอีกฝ่ายหนึ่งวันๆมีแต่ภาพคุณเองเท่านั้นที่อยู่ในหัวใจเราคนเดียวไม่มีภาพใครทั้งสิ้นมีแต่ภาพเราเมื่อเป็นอย่างนั้นภาพเราเองแล้วเราก็เบื่อหน่ายด้วยการที่จะตั้งภาพเขาไว้ไม่ใช่ฐานะที่เราจะทำได้กลายเป็นว่าแรงบีบคั้นด้านจิตใจที่เราข่มขีใจตัวเองก็ถึงคราวอวสานตอนนี้ไปเราไม่ต้องข่มขีใจของเราจิตเราก็หายดื้อแล้วเราก็เบาแรงไปเยอะนะ จึงมีข้อแตกต่างกันว่าเมื่อก่อนปุถุชนทั้งหลายเนี่ย วันหนึ่งมีแต่ภาพคนอื่นอยู่เสมอทุกวันเวลาส่วนพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยวันมีแต่ภาพตัวเองเท่านั้นตลอดเวลาของหัวใจไม่มีภาพคนอื่นทั้งสิ้นนี่คือความต่างกันระหว่างปุถุชนกับอริยชนอันนี้แหละจึงว่าเราสามารถจะทำได้โดยการอบรมมรรคถ้าเราทำแต่สมาธิเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะสมาธิไม่ได้เห็นกายอยู่แล้วนะไม่ได้เห็นกายแล้วไม่มีการกันไม่มีกายเป็นเครื่องอยู่เลยฉะนั้นเห็นนิมิตกับเห็นร่างกายจริงต่างกันตรงที่ว่านิมิตเนี่ยเราอยู่ไม่ได้เพราะมันหายเกิดได้ก็หายได้แต่ร่างกายจริงเนี่ยมันไม่หายนี่เราจับต้องได้ทุกวันเราทานข้าวทุกวันมันหายไปที่ไหนล่ะมันถึงเป็นเครื่องอยู่ได้แล้วก็เวลาเอาเห็นร่างจริงแล้วเนี่ยต้องเห็นด้วยสติเท่านั้นนะจะเห็นสมาธิไม่ได้สมาธิจะมันลึกไปนะมันไม่ได้เท่ากับว่าการเห็นด้วยสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้วิญญาณ6เราดับ เมื่อเราเห็นแจ้งตัวเราแล้วเนี่ยภาพคนอื่นที่จิตเราไปทางตาก็ไม่มีจิตเราไปทางหูก็ไม่มีจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีจิตเราไม่มีไปทางนั้นไม่มีการไปกับใครจิตเราเป็นผู้มีเราคนเดียวเท่านั้นเราคนเดียวเห็นตัวเองรอวันตายอยู่นั่นคือที่สุดของทุกข์ไม่มีอารมณ์ทั้งสิ้นดับสนิทเลยเมื่อดับสนิทแล้วเนี่ยไม่มีอาการอย่างที่ว่าบอกแมวเล่นหางนะจะไม่มีเลยไม่มีนะไอตัวหนึ่งดิ้นอยู่หางก็กระดิกไปเท้าก็จะตะคุบตาก็จ้องมองอยู่อย่างนั้นไม่มีดับสนิทเลยแล้วใครจะกิเลสของใครจะมาหาก็ไม่มีและจิตเราก็ไม่ได้ไปปรากฏว่าจิตเราไม่ไปเท่านั้นเรื่องทุกอย่างจบหมดเลยแสดงว่าจิตเราไปทั้งนั้นแหละมีปัญหาทันทีเลยฉะนั้นอาการมากมายหลายกองในจิตเรานั้นเกิดจากจิตของเราดวงเดียวเท่านั้นที่ไปหาเองไม่ใช่อารมณ์มาหาจิตจิตไปหาอารมณ์พฤติกรรมต่างๆที่จิตมีอยู่ในนั้นน่ะล้วนแล้วแต่จิตทั้งนั้นสร้างขึ้นไม่ใช่จิตใครจิตเราคนเดียว
เป็นของเราคนเดียวเป็นของแมวตัวเดียวนะแมวเล่นหางแมวตัวเดียวแต่อาการมันสามอย่างก็จริงแต่มันเป็นตัวคนเดียวกันคนคนเดียวสร้างขึ้นสร้างคนคนเดียวก็ตะคุบตัวเองตัวเองกระดิกเองตัวเองก็ตะคุบตัวเองตัวเองก็จ้องมองตัวเองอาการทั้งหมดเกิดจากตัวเองคนเดียวจิตเราเหมือนกันที่มันดิ้นมีแม่มากจิตเราคนเดียวแต่ถ้าเราเห็นตัวเองแจ้งปัญหาทุกอย่างจบเลยเงียบสนิทเลยไม่มีไปไม่มีมาจิตสงบแล้วก็สงบถาวรไปเลยนะไม่มีการร่วมกันแล้วก็ไม่มีการแตกแยกกันเมื่อก่อนกอขงอแตกแยกกันแต่ตอนนี้เป็นมิตรกันบ้างแยกกันบ้างสงบทั้งหมดบ้างสงบบางอย่างบ้างบางฝ่ายบ้างไม่มีแบบนั้นไม่มีการแตกคอกันไม่มีการแบ่งแยกกันไม่มีจิตหนึ่งเดียวกอขอคองอเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่มีแยกกันแล้วแล้วไม่ทะเลาะกันอีกเลยซึ่งคนที่อบรมมรรคมาเป็นเช่นนี้แต่คนไม่อบรมมรรคมีอยู่นั่นแหละจึงเห็นว่าต่างกันมากเพราะคนที่ทำสมาธินิดเดียวนั้นยังไม่ใช่มรรคเป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนแมวเล่นหางแต่คนที่อบรมมรรคมาไม่มีแมวเล่นหางแล้วแมวไม่กระดิกหางแมวไม่ตะคุบหางแมวก็ไม่จ้องมองหางเพราะตัวเองมองตัวเองแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมอะไรทั้งสิ้นจิตนั้นสงบเย็นแล้วก็เย็นวันนี้ก็เย็นทุกวันแล้วก็เย็นถึงวันตายการฝึกอย่างนี้เป็นการฝึกที่จบฝึกจบแล้วไม่ต้องทำผลนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนนะมีอยู่ทุกวันเสวยได้นี่คือความอัศจรรย์นี่แหละจึงว่าคนเราทุกคนต้องผ่านมรรคมรรคเข้าใจยากที่สุดแล้วเราจะทำลายโครงสร้างทั้งหมดนั่นโครงสร้างเก่าๆที่เรามีทิ้งหมดเลยไม่มีอีกแล้วมีแต่โครงสร้างใหม่ขึ้นมาแทนที่โครงสร้างเก่าเป็นยังไงวันๆก็ปล่อยไปจิตไปทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจคิดนู่นคิดนี่บ้างแล้วก็มีแต่ภาพแต่คนอื่นหมดนั่นคือโครงสร้างเก่าบัดนี้ไม่มีแล้วธรรมชาตินั้นจะไม่มีอีกแล้วและจะไม่มีอีกต่อไปวันๆหนึ่งเห็นแต่ตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองไม่มีภาพคนอื่นทั้งสิ้นมีแต่ภาพตัวเองและตัวเองก็ไม่เห็นอะไรจะมีในตัวเองนั้นเบื่อหน่ายเหมือนบุคคลที่รอความตายอยู่แต่ยังไม่ตายก็รอไปก่อนเหมือนบุคคลที่เจาะเกาะซากศพที่ลอยน้ำไปยังไม่ถึงฝั่งก็ยังทิ้งศพไม่ได้ เมื่อถึงฝั่งก็จะทิ้งศพขณะที่เกาะศพนั้นก็ไม่มีความยินดีอะไรคนเองตัวเองเห็นตัวเองอยู่ตัวเองก็เบื่อตัวเองแต่ต้องเกาะไปแต่ยังไม่ถึงวันตายก็เกาะไปก่อนขณะเกาะไปก็ไม่ยินดีตัวเองเลยแล้วเวลาตายก็ไม่เสียดายร่างกายนี้ว่าเป็นเราคอยจะทิ้งอยู่แล้วไม่เสียดายว่าศพนั้นเป็นของที่น่ารักอะไรเหมือนกันนี่แหละคือเรียกว่าทางนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงก็คือตรงนี้อันนี้แหละจึงเป็นว่าเราจะต้องทุกคนจะต้องอบรมมรรคเมื่อทำอย่างนี้ได้ตัณหาทั้งหมดก็สิ้นไปสิ้นไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยคนนั้นก็คือทำลายตัณหาพร้อมทั้งรากแล้วโครงสร้างเก่า เราไม่มีแล้วโครงสร้างใหม่เราเสวยอยู่ตลอดเวลากลายเป็นว่าคนนี้อยู่ในโลกกับเขาแต่ไม่เหมือนเขาเขาเรียกคนนั้นเหนือโลกเหนือโลกก็คือพ้นโลกพ้นโลกคือพ้นทุกข์อันเดียวกันคนในโลกนี้เป็นเช่นอื่นแต่คนที่อบรมแล้วเป็นเช่นอื่นไม่อันเดียวกันเป็นอยู่ในโลกเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนั่นแหละเขาเรียกว่าที่สุขของทุกข์ถ้าคนทำอย่างนี้นั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบสงบทุกเวลาไม่จำเป็นว่าต้องนั่งสมาธิเลยก็สงบอยู่แล้วมันเป็นสงบที่ไม่มีภาพอะไรใครทั้งสิ้น
เดินยืนนั่งนอนมีแต่ภาพเราเท่านั้นที่ไม่มีอะไรเป็นอะไรนั่นแหละคือเรียกว่าที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นนั่นคือพระนิพพานนั่นเองเมื่อถึงนิพพานก็จบเท่านั้นเองจบแล้วก็เลิกกันเลิกกันก็ผลนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพของเราก็ไม่หายเป็นเครื่องอยู่ต่อไปตลอดชีวิตฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจบกิจแล้วก็เลิกเห็นไปเลยไม่ใช่นะการเห็นตัวเองเนี่ยถึงแม้เราจะจบกิจแล้วเนี่ยเราก็ต้องเห็นตัวเองต่อไปจนกว่าเราจะตายและความตายจะเป็นผู้ตัดสินให้เรากับร่างกายแยกกันเองด้วยธรรมชาติของเขาระหว่างนั้นเราจะไม่แยกอย่างนี้จิตจะเป็นหนึ่งเดียวตลอดไม่เป็นสองและการที่จิตเรานี้มีการไปกันมาไม่มีเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าจบนะทำครั้งเดียวจบและจบแล้วไม่กบฏไม่เหมือนสมาธิอย่างอื่นนะทำแล้วก็เสื่อมอยู่เลยเสื่อมอยู่เลยเกิดอยู่เลยหายอยู่เลยอันนั้นคือกบฏตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเราไม่มีมรรคนะอันนี้แหละจึงว่าการที่เราทำลายทางเส้นเก่าไปสู่ทางเส้นใหม่ได้ในสำเร็จก็เพราะว่าเราทำลายโครงสร้างเก่าแล้วก็ไปสู่โครงสร้างใหม่เมื่อทำลายได้เราก็พ้นโลกนะพ้นโลกพ้นทุกข์ก็คือพระนิพพานฉะนั้นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเมื่ออบรมแล้วจะต่างกันแต่คนที่พ้นนั้นก็มาจากคนไม่พ้นนั่นแหละนะเราก็สามารถที่จะเห็นได้ว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีจริงๆและคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสามารถจะพิสูจน์ได้จริงว่ามีจริงๆโดยการที่เราพิสูจน์ของเรานั่นเองว่าแท้จริงสมาธิไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่เราลดกิเลสลงเมื่อกิเลสเราหมดสมาธิก็เต็มเลยกลายเป็นว่าโลกเราหายความสบายก็เต็มเลยไม่ต้องวิ่งหากลายเป็นว่าเราทำงานมากๆงานเราบริบูรณ์เงินก็เต็มเลยเงินก็บริบูรณ์เองไม่ต้องวิ่งหาเงินแต่ขอให้งานเราสมบูรณ์เท่านั้นเองเงินก็สมบูรณ์เองอย่างนี้แหละแทนที่จะหาเงินอยากได้เงินวิ่งหาเงินแต่ไม่เอาวิ่งหางานงานสมบูรณ์เงินก็สมบูรณ์แทนที่เราจะไล่สมาธิวิ่งหาสมาธิไม่ต้องเอาวิ่งหาการละกิเลสอย่างเดียวละกามราคะด้วยอสุภะอย่างเดียวเดี๋ยวสมาธิมันจะมาของเขาเองทีละน้อยละน้อยอย่างนี้มันเป็นการเขาเรียกมองเหนือชั้นมองอะไรที่ลึกกว่าคนอื่นไม่มองคนนั้นคือเป็นผู้มีปัญญาแท้นะอยู่ที่ปัญญาใครจะมากจะน้อยอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องวัดเข้าใจไหมชนะกิเลสด้วยปัญญาอย่างนี้นะเขามองกันอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆข้าจะสู้กิเลสทั้งที่ไม่เข้าใจเรื่องกิเลสเลยตายอย่างเดียวกิเลสหัวเราะใส่เยาะใส่หัวเราะเยาะใส่เราอายเหลือเกินอายกิเลสหน้าอย่างเจ้านี่จะสู้ข้าเห็นเจ้าหมดแล้วว่าเจ้าจะสู้แบบข้าแบบไหนวันๆก็นั่งสมาธิอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนแล้วข้าหัวเราะใส่เราอายเหลือเกินนะไม่ไปไหนเข้าวัดมานานคนเขาไม่นิ่งหรอกเขาจะค้นหาเลยค้นหาเพราะว่าวันๆเขาคิดค้นเรื่องพวกนี้ก็เจอหมดเลยค้นไปเจอหมดเลยความรู้ทั้งหมดก็เกิดการค้นหมดนะเคยคิดอย่างนี้ไหมที่ฟังธรรมเนี่ยเคยคิดด้วยตัวเองไหมแบบนี้น้อยคนที่จะคิดนะแต่มาบอกหรอกไม่ได้คิดตามถ้าไม่บอกไม่รู้หรอกนะคนที่คิดที่แรกเนี่ยโหสุดยอดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะคนที่คิดครั้งแรกเนี่ยคือพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดเลยนะคิดค้นหาจนเจอนะขนาดเรารู้ตามถ้าไม่บอกจะรู้หรือเปล่าเนี่ยจะคิดอย่างนี้หรือเปล่า มันยากเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายอ่ะแต่คิดได้โยมอบรมได้นะแล้วเมื่อเราทำได้ก็พ้นทุกข์ได้
พ้นทุกข์ก็คือพ้นโลกพ้นโลกก็คือเราจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกและโลกไหนๆก็ไม่ไปคนนั้นคือพ้นโลกคือโลกก็คืออารมณ์นี่เองพ้นอารมณ์ก็คือพ้นโลกนั่นเองแต่พ้นแล้วจะกลับไม่มีนะไม่มีฉะนั้นวันนี้ชื่อว่าทางพ้นโลกก็แล้วกันเนาะทางพ้นโลกนะทางพ้นโลกก็คือพ้นอย่างนี้พ้นอารมณ์นั่นเองอารมณ์ชื่อว่าโลกนะวันนี้ก็หมดเวลาพอดีเนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ